ขอกราบนอบน้อมยังคุณพระทิทรายรัตนพานแพ้วพระเกี้ยวเจ้าทั้งสามประการหมายมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อันเป็นสารณะที่เปิ่งของหมู่เฮาทั้งหลายขอกราบไหว้สาบุญญาปรมีธรรมท่านอาจารย์ท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมเจ้าอาวาสวัดปากทางเจริญผู้ดำเนินรายการเสียงธรรมแสงอรุณและรายการอู่จ่าภาษาธรรมพร้อมไปด้วยดังท่านครูบาอาจารย์พระสงฆ์องค์สังฆเจ้าภิกษุสามเณรทุกรูปทุกองค์ตีตันได้เปิดวิทยุรับฟังอยู่ทั้งวัดทั้งวาด้วยความเคารพอย่างสูงสุดยิ่งครับผมสวัสดีเจเจแล้วก็แสดงความนับถือสวัสดีลุงแนนตัวเนอร์พร้อมกันนี้อาตมาภาพขอเจริญปอนกับคณะศรัทธาญาติโยมศรัทธาสาธุชนคนดีเฮาทุกท่านผมขอกราบสวัสดีก้อยเสนียงเหมือนกันนะครับผมขอกราบสวัสดีสวัสดีก้อยเสนียงเหมือนกันนะครับผมขอกราบชาวก้อยฮังลีเหมือนกันนะครับผมขอกราบสวัสดีทุกลุงนวลคนลูกต่อเอาเหมือนกันนะครับเอาสวัสดีเนาะครับสวัสดีพ่อหลวงนะอาคงบ้านต้องเขาเอาเหมือนกันนะครับโอ้สวัสดีเนาะขอกราบสวัสดีแม่หลวงดงบ้านต้องขอเขาเหมือนกันนะครับผมขอกราบสวัสดีลูกสาวพ่อหลวงนางเขาเหมือนกันนะครับพี่แดงเขาเหมือนกันนะครับผมขอกราบสวัสดีแม่ครูแสงเอ้ยเขาเหมือนกันนะครับผมขอกราบสวัสดีแม่ครูแสงเอ้ยเขาเหมือนกันนะผมขอกราบสวัสดีผู้หมวดเซนบอลทีมสมุทรเขาเหมือนกันนะครับผมขอกราบสวัสดีพ่อหมอเสียงล่อมาเหมือนกันนะครับสวัสดีครับพ่อหมอเสียงล่อมาแล้วเนาะผมขอกราบสวัสดีพ่อหมอเสียงล่อเด้อสวัสดีครับพ่อหมอเสียงล่อนี่สบายดีว่ะสบายดีแข็งแรงว่ะแข็งแรงเสมอเนาะแต่ว่าพ่อหมอเจ๊กันเนาะพ่อหมอมาแล้วเนาะคนที่อยู่นี่พ่อหมอคู้จักว่ะชื่ออะไรฮะพ่อหมอคู้จักคนอู่นี่ว่ะจีเนาะชื่ออะไรก็พ่อหมอน้องจีเนาะขอกราบสวัสดีทุกคนเด้อขอกราบสวัสดีพี่พิสมัยห้าหมื่นกันนะครับตามขอสวัสดีผู้คนที่ฟังรายการนี้นะรวมไปถึงแม่สเสด็จพี่ห้าหมื่นกันเด้อสวัสดีครับมาแล้วเนอะสถาญาติโยมมาปะกันในรายการธรรมะเพื่อชุมชนทางสถานีวิทยุแห่งนี้อันมีสถานีวิทยุคลื่นพระพุทธศาสนาการศึกษาและวัฒนธรรมวัดฝ่ายหินตำบลสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เมตตาปรมีธรรมของท่านอาจารย์ท่านพระครูวิสุวัตวรกิจโจผู้อำนวยการสถานีวิทยุ 104.50 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุวัดพระบาทอุดมน้ำบ่อสาวาอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่โดยเมตตาธรรมของหลวงพ่อสุจิตตานุรักษ์เป็นผู้อำนวยการสถานีวิทยุ 100.25 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุ 98.75 เมกะเฮิรตซ์ห้วยตองสักเรดิโอโดยเมตตาธรรมของหลวงพ่อวาปีวรมนิตท่านอาจารย์ชวริตชัยวังโสสถานีวิทยุบ้านทุ่งเรดิโอ 89.50 เมกะเฮิรตซ์ป่ออุดมแม่เทียมวรพุทธวงศ์เป็นผู้อำนวยการ
สถานีวิทยุ 106.25 มวลเสียงธรรมช่วยบรรเลงกล่อมชีวีอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่โดยหลวงพ่อมงคลวิสิทธิ์และก็ท่านปรัตน์อุทัยทั้งสองท่านทั้งสองอุทัยฮะทุกปีโยมเพื่อทำสัญญาณเตอร์ทุกปีเลยสถานีวิทยุตอนนี้ท่านอาจารย์วิสุวัตวรกิจโจเปิ้นได้รับสัญญาณแล้วขอพระคุณครับแล้วก็สถานีวิทยุแม่ขจารโมเดิร์นเรดิโอ94โดยของป้อน้อยสุวรรณแม่อนงพรหมินแล้วก็น้องเจแล้วก็สถานีวิทยุดอยหมอกเรดิโอสถานีวิทยุเวียงเป่าเป้าเรดิโอและแถมหลายสถานีที่บ่ได้เอ่ยชื่อเอ่ยนามเนาะก็ขอขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการเจ้าหน้าที่ทุกสถานีนะครับรายการธรรมะเพื่อชุมชนโดยมีเก้ากับผมอาตมาภาพสามเณรรักปัญโยนันวัดสันเมืองตำบลหนองล่องอำเภอเวียงหนองล่องจังหวัดละปูนเป็นผู้ดำเนินรายการมาปะกันวันนี้เป็นวันอังคารที่10เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2564เดือน11เหนือเดือน9ใต้ออกมานี่2ค่ำนะออกมานี่2ค่ำเฮาเข้าพรรษามาละ3วันพระ3วันศีลละสถาญาติโยมเฮาเข้าพรรษามา3วันพระ3วันศีลก็เหลือเวลาแถม10วันพระ10วันศีลด้านนะนะสถาญาติโยมเวลาก็กําเดียวกําเดียวเนาะเข้าพรรษาได้เกินเดือนละสถาญาติโยมว่าเมื่อมาปะกันแล้วบ่ฮื้อได้กาดแล้วเสียเวร่ำเวลาอาตมาภาพก็ขอเชิญชวนคณะศรัทธาได้ไหว้พระแล้วก็อาตมาจะสวดมนต์เหี่ยสักหน่อยเพราะว่าธรรมที่อาตมาจะนำมาเทศคือธรรมมหาจาตเวสสันดรชาดกนี้มันก็ค่อนข้างว่าแต่ละผูกมากับธรรมมันยาวอาตมาก็เลยจะสวดมนต์เพื่อว่าสถาญาติโยมเพื่อให้ได้น้ำมนต์อาตมาก็จะสวดคาถาต่ออายุสืบชะตาหัวใจปารมีอย่างต่างๆพอสมควรแก่เวลาเนาะเพื่อบ่ฮื้อกลาดแล้วเสียเวลาอาตมาเชิญชวนคณะสถาญาติโยมได้ไหว้พระด้วยกันเนาะ กราบ1กราบ2กราบ3 อรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวากาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวโตสาวกสังโฆสังฆังแน่แม่มีอาตมาจะสวดมนต์ไปเลยเนอะสถาญาติโยมเนอะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสารนังกัจฉามิธัมมังสารนังกัจฉามิสังฆังสารนังกัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสารนังกัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสารนังกัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสารนังกัจฉามิตติยัมปิพุทธังสารนังกัจฉามิตติยัมปิธัมมังสารนังกัจฉามิตติยัมปิสังฆังสารนังกัจฉามิอิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิจจารณสัมปันโนสุขะโตโรกะวิโตอนุตตรปุริสธรรมสารถิสัทธาเทวมนุสนังพุทโธภะคะวะติสวากาโตภะคะวะตาธัมโมสันทิฏฐิโกอาการิโกเอหิปัสสิโกปัญญิโกปัจจตังเวทิตาโพวินโยหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามิจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะทิฏฐังจตาริปุริสายุคานิอัตถปุริสปุคารายสัพพะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทักขินายโยอัญชาริการณิโยอนุตตรังบุญญาเกตังโลกัสสาติ
อาทิอุณหสาวิจโยธโมโลเกอนุตโรสปัสตาหิตาทายาตังตังกันหายิเตวะเตปริวะเชราชาตันเตอมานุเสยปวะเกปายะเกนาเกวิเศปุเตอากาลมารเนนะจัสปัสสมามารณามุโตทัปเปตวาการามริตังตาเสวะอนุภาเวนะหุนตุเตโวสุขิสัทธาสุทัสสีลังสัมมาทายาตมังสุจริตังจเลตาเสวะอนุภาเวนะหุนตุเตโวสุขิสัทธาลิกิตังกินกิตังปูชังตระนังวัจนังการุงปริสังเทสนังสุตวัตสายุปวัตติสกัตวะพุทธารตานังโอสถังอุตตมังวรังยิตังเทวมนุสนาบุรุษเจนะสุตินันสันตุปัตวาสเปตุกาอุปสมินตุเตสกัตวะธรรมารตานังโอสถังอุตตมังวรังปริราหุปสมังธรรมเตเจนะสุตินันสันตุปัตวาสเปปายาอุปสมินตุเตสกัตวะสังขารตานังโอสถังอุตตมังวรังอาหุนายังปะหุนายังสังขเตเจนะสุตินันสันตุปัตวาสเปโรกาอุปสมินตุเตอินทชาตาเทวชาตาพรหมชาตามหาพรหมชาตาอิสีชาตามหาอิสีชาตามุนิชาตามหามุนิชาตาปุริสชาตามหาปุริสชาตาจักวัติชาตามหาจักวัติชาตาพุทธชาตาปัญจิกาพุทธชาตาอรหันตชาตาสัพพสิทธิวิชาตารนังชาตาสัพพโรกจริยานังชาตาสัพพโรกทิปติยานังชาตาเอเตนะสัจวัจนะตุยหังสุวัติอุตตุยหังสหายะโอมนะโมพุทธัสสะโอมนะโมธัมมัสสะโอมนะโมสังฆัสสะสยะทิทังโหโรหูรุสวหายะอินทชะตาเทวชะตาพรหมชะตามหาพรหมชะตาอิสีชะตามหาอิสีชะตามุนีชะตามหามุนีชะตาปุริสชะตามหาปุริสชะตาจักวัติชะตามหาจักวัติชะตาพุทธชะตาปัญจกพุทธชะตาอรหันตชะตาสัพพสิทธิวิชะตารานังชะตาสัพพโรกจริยานังชะตาสัพพโรกทิปติยานังชะตาเอเตนะสัจวัชนะตุยหังสุวะทิอนตุตุยหังสวหายะโอมนะโมพุทธะโอมนะโมธรรมะโอมนะโมสังฆะสยะทิทังโหรุโหรุสวหายะอินทชะตาเทวชะตาพรหมชะตามหาพรหมชะตาอิสีชะตามหาอิสีชะตามุนีชะตามหามุนีชะตาปุริสชะตามหาปุริสชะตาจักวัติชะตามหาจักวัติชะตาพุทธชะตาปัญจกพุทธชะตาอรหันตชะตาสัพพสิทธิวิชะตารานังชะตาสัพพโรกจริยานังชะตาสัพพโรกทิปติยานังชะตาเอเตนะสัจวัชนะตุยหังสุวะทิอนตุตุยหังสวหายะโอมนะโมพุทธัสสะโอมนะโมธัมมัสสะโอมนะโมสังฆัสสะสยะทิทังโหโรโรสวหายะยันตุนิมิตังวะมังการัญจะจะมานะโพสะโคนะสุโธปะปะกังรูปสุปินากัตตังพุทธานุภาเวนะวินาสมินตุยันตุนิมิตังวะมังการัญจะจะมานะโพสะโคนะสุโธปะปะกังรูปสุปินากัตตังธัมมานุภาเวนะวินาสมินตุยันตุนิมิตังวะมังการัญจะจะมานะโพสะโคนะสุโธปะปะกังโหตุสุปินากัตตังสังฆานุภาเวนะวินาสมินโตพุทโธมังคลาสัมพุทโธสัมพุทโธทิปัตตุธัมโมพุทธังมังคลามังคมัสสะปะทุกขะพุทเจเลธัมโมมังคลาสัมพุทโธคัมภีโลทุทัสสะอนุงธัมมะมังคลามังคมัสสะปะภัญญาปะมุญเจเลสังโฆมังคลาสัมพุทโธนวราทกินโยอนุตตรสังฆมังคลามังคมัสสะปะโรกะปะมุญเจเลอมติปะสหมังสะดับเทียนก้าวัดหวาลูกเป็นเปียวไฟสลีกันใจกูเทียนนี้ปรับเมืองผีมากู้ดาวบ่ฮุกี้เจียนเต้าปรับกินไม้ร้อยเอ็ดเจ็ดภาษากูก็ปรับได้ใต้ปืนฟ้าเหนือหน้าแผ่นดินเกาลิ้นกูเป็นน้ำเกากลางกูเป็นแม่น้ำใหญ่กูจ้องออกไปท่วมหัวผีตายปลายลิ้นกูเป็นดาบเทียนก้าใต้ปืนฟ้ากูบ่กลัวสังอมสัพปะโตมังสวหายโอมเป็ดจะรำแผ่นดินดังไหวว่าบาดสายตาผีขาดกับหนีละคนดีกูเอาไว้นี่อย่าได้เอาไปตัวหมู่สู่ตันตั้งผีแมนและผีเข็นตั้งผียักผีเงินอย่ามาไกลผียักไร้จงหนีไปปอนผีกุมพันและผีให้อันเตียวต้องพายจงรีบหนีไปอมสัพพะโตมังสวหายโอมพุทโธพุทธังหัสสะโอมธัมโมธัมมังหัสสะโอมสังโฆสังหัสสะโอมพุทโธพุทธังอรหังโอมธัมโมธัมมังอรหังโอมสังโฆสังอรหังโอมพุทโธพุทธังกันฮะโอมธัมโมธัมมังกันฮะโอมสังโฆสังฆกันฮะอายุวโนสุขังพลังอิมัสสมิงมงคลจักรวาลทั้ง8ทิศประสิทธิจงมาเป็นกำแพงแก้วแตงเจ็ดยันมาป้องกันของเราลอกเข้าตัวนันตาราชเสมานาเกเตสมันตาสตาโยจนะสัสตาสหัสสานิพุทธชาระธรรมชาระปัญจกพุทธชาระสังฆชาระปริเกเตระขันตุสุรขันตุอิติปิโสวิเศษอิอิเศษพุทธานาเมอิอิมินาพุทธังสุอิโสตังพุทธปิติอิปัญจมะเรชิโนนาโถปะโตสัมโพธิมุตตะมังจตุสัจจังประกาศสิทธิธรรมจักกังปวติเตนะสัจวัชนะโหตุเมชัยมหาวตุสัพพมังคารากันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสัทธาสุติงปวันตุเตโพตุสัพพมังคารากันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมา
นุภาเวนัสตาสถิงปวันตุเตปตุสัพพมังการารักันตุสัพพะเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนัสตาสถิงปวันตุเตเอาแล้วสัทธาญาติโยมสำหรับสัทธาญาติโยมที่จะเอาน้ำหมุกน้ำมนต์อาตมาก็หื้อน้ำมนต์ไปแล้วเนาะเพราะอาตมาจะต้องเตะทำแบบยาวๆเพราะว่าทำที่อาตมาเตะแต่ละผูกเนี่ยมันบ่ใช่ฉบับย่ออาตมามันเฮียนมาฉบับยาวแล้วจะฮื้อเฮาเอาแบบฉบับนี่กะจริยาหมกม่วนก็ดีปู่ลืมหลานก็ดีอาตมาบ่จ้างอาตมามันเกยกับฉบับไผ่แจ้เหียวแดงมันก็เลยยาว ศรัทธาญาติโยมได้น้ำมนต์แล้วเนาะต่อไปนี้อาตมาก็จะได้ เตดน้ำเตดธรรมเพื่อสถาญาติโยมเขาได้ฟังการกันเดียวก็ประเกณฑ์เนอะผู้ที่จะประเกณฑ์การสวดประเกณฑ์การเตดกันเดียวก็ประเกณฑ์ใจเย็นๆก่อนอื่นก็บริการประชาชนเนี่ยก่อนเนาะก่อนที่จะเตดน้ำเตดธรรมจะบริการประชาชนเนี่ยก่อนป้อบินเทพจักรอายุ73ปีได้ถึงแก่กรรมไปขณะนี้ศรัทธาญาติโยมลูกเต้าเหล่าหลานได้ตั้งศพบำเพ็ญกุศลที่บ้านสันเหมืองตำบลหนองล่องอำเภอเวียงหนองล่องจังหวัดลำพูนวันพฤหัสบดีวันพัสที่จะถึงนี้ก็คือวันพัสที่12วันพัสที่12สิงหาคมเปิ้นก็จะได้เคลื่อนศพของป้อบินเทพจักรไปทำการชาปนกิจที่ชาปนสถานหน้าวัดสันเหมืองฮะเนอร์ชาปนสถานหน้าวัดสันเหมืองนี่ก็เชิญชวนคณะสถาญาติโยมผายที่ฮู้จักป้อบินเทพจักรหรือตั้งบ้านอาตมาจะฮู้จักกันป้อบินตี้ป้อบินตี้นะจะฮู้จักกันชื่อป้อบินตี้ป้อบินเทพจักรหรือว่าถ้าจะฮ้องกันเล่นๆก็ป้อบินลี่ป้อบินลี่ป้อบินตี้สถาญาติโยมผายที่ป้อก้างงัวที่เคยฮู้จักกับป้อบินเทพจักรนี่เปิ้นแต่ก่อนเพิ่นเผยป้อก้างงัวหรอป้อก้างงัวป้อก้าควายนี่ผายฮู้จักป้อบินป้อบินเปิ้นได้ถึงแก่กรรมแล้วเน้อเพิ่นจะชาปนกิจศพในวันที่12ที่จะถึงนี้เน้ออย่างคืนวันพุธจะไปคืนคืนวันพุธนี่ก็จะไปคืนสุดท้ายละคืนนี้จะจะเราอาลัยอําลาอาลัยวันพุธนี้เพิ่นจะมีการเตดและสวดคืนนี้ก็จะมีการเตดเพราะว่าคืนแรกเปิ้นก็บ่ไว้เหมือนเนาะเพราะอย่างที่เฮาฮู้กันนะศรัทธาญาติโยมโรคโควิดโคหวามว่าตายกี่โมงครับเปิ้นถึงแก่กรรมประมาณ9โมงประมาณ9โมงวันนี้นะป้อบินไผฮู้จักป้อบินตี้เดี๋ยวป้อบินเทพจักรเนี่ยเปิ้นได้ล่วงรับดับขันไปเพื่อจะชาปนกิจศพในวันหือนี้นึขอท่านทั้งหลายก็แสดงขออนุโมทนาโอ้ยเจ้าอู้อย่างไปกับบ่ออกหอขออนุโมทนากับเจ้าภาพการเตดการทำป้อสมศักดิ์แม่สีเพนแม่แสงล่าหรือว่าแม่แม่ฟองคำนายอเนกนางกินตนาพรน้องปลายฝนพระท่านผู้กองพรศักดิ์แม่ประนอมพรหมสุวรรณดีแล้วก็ญาติพี่น้องกูโคดเนอร์เปิ้นก็ปู่จากันเตดมาอาตมาภาพก็ขออนุโมทนาบุญเนอร์ป่อเจิญแม่จันนวลกันทมูลน้องเจมน้องเจมกันทมูลแล้วก็ตลอดจนถึงป่อแดงเอกะนายแดงนางจันสุยะจอมแล้วก็ศรัทธาญาติโยมที่เปิ้นหอมมาตะกี้แถมที่เปิ้นอยู่สิเตียที่เปิ้นอยู่สิเตียตะกี้เปิ้นหอมแม่เพลนมาแถมแล้วก็ศรัทธาญาติโยมกุ๊กๆโกนเนอร์ที่หอมกันเตดกันทำมาแล้วก็พร้อมกันนี้ก็เป็นธรรมที่อาตมาจะนำมาเตดวันนี้เป็นธรรมมหาจัตเวสสันดรชาดกกันหิมปานการหิมปานนี้ก็ประดับประดาคาถา134คาถาเนี่ยถ้าเฮาตามเตียนก็เตียนเซ่100
134เล่มโอ้ยโอ้ยโอ้ยเนาะวันนี้เป็นหยังเน่134คาถาก็เตียนแซ่134เล่มเนอเป็นจตาผู้ที่เกิดปีงัวผู้ที่เกิดปีงัวปีฉรูปีเป้าอันนี้ก็ฝ่ายเปิ่งงัวก็ฟังธรรมกันนี่เนออ่ะธรรมกันนี่เนอตัดของแม่เพนบดีเนอแม่เพนเนอแม่เพนปีงัวทําหิมะปานไปทําจตาปีเกิดเนอ แล้วก็ทุกท่านนะเอ๊ะแล้วคนอื่นจะฟังตัวบ่ได้กะท่านอาจารย์ได้หมดแต่นี่เพิ่นเอาเป็นจตาปีเกิดแต่ละปีก่อนกะนะที่ญาติโยมจะฟังตัวก็ได้เราไม่สงวนลิขสิทธิ์ข้อธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยทันสมัยแล้วใหม่เสมอทันสมัยและใหม่เสมอฟังได้ทุกเพศทุกวัยทุกรุ่นนะสถาญาติโยมนะวันนี้ก็ยินดีกับโยมปี่พิสมัยเปิ้นก็ฟังเปิ้นบอกว่าวันนี้จะฟังธรรมจนจบแล้วก็ลุงนุยสว่างเมฆลุงนุยก็เดี๋ยวก็มาเกณฑ์การธรรมเนอะลุงนุยเนอะแล้วก็สถาทุกท่านนะก็เดี๋ยวก็เกณฑ์การธรรมเนาะต่อไปนี้อาตมาภาพจะเท้าความถึงธรรมก่อนทัศปอนวันเมื่อวันอังคารที่แล้วอาตมาได้เล่าไปถึงการทัศปอนนางพุทธดีได้ทำบุญทำทานทุกภพทุกชาติจึงได้ไปเกิดเป็นนางมเหสีของพญาอินได้ไปเป็นเมียของพญาอินชื่อว่านางพุทธดีถึงจะจุติตายถึงเทวดาก็มีการตายเหมือนกันแต่ว่าเทวดานั้นโอ้ตายดีก็หายแวบลงมาบังเกิดลงมาเกิดทันทีเพิ่นบ่ได้เอาศพของตังคนเฮาแล้วเอาศพไปเผาแถมเอาใส่ลงหงเย็นแถมเทวดานี่ถ้าว่าจะตายแล้วเน้อก็วบแวบไปเกิดผิวนางพุทธดีเหมือนกันนางพุทธดีจะเกิด นางพุทธดีจะตายแล้วเนี่ยพระอินทร์ก็เลยบอกว่านางขอปอนมาเตะปีจะปอนหื้อนางขอปอนสิบประการเรียกว่าทศะหรือว่าทัศะก็คือปอนสิบประการที่อัตมาเล่าไปแล้วนางพุทธดีได้หับปอนแล้วพระอินทร์ก็บอกว่าเมื่อนางลงไปเกิดนางจะได้ปอนเหล่านี้เน้อพุทธดีนางพุทธดีก็ไหว้พระอินทร์แล้วก็จุติลงมาเกิดทันทีวันนั้นอาตมาเล่าตึงนี่นะวันนี้ทำการหิมปานทำทัศปอนมีคาถา19คาถาทำหิมปานมีคาถา134คาถาอาตมาก็จะได้เตดได้เล่าเฮือลำดับต่อไปเนาะเพื่อบ่ฮือไปการเสียเวลาก็อาตมาจะได้เล่าทำเฮือสถาญาติโยมได้ฟังกันเนาะเอาละต่อไปป้าแนนแม่ปู่โจรแม่อาราธนาไม่ใช่ปู่จานนะปู่โจรโจรจอกก็ขอจะห้องมันปู่โจรมานี่มาเออนั่งเก้าอี้เอาดีกว่าบ่เก้าอี้นี้เก้าอี้ตัวซ้ายมือก็ได้เอาขวาเอายองถุงย่ามเอาเออนั่งตัวซ้ายมือนี่ปู่โจรเอาอาราธนาฮึกรรมตาสะวรังอิติตังก็มาสุดเสียงเขตบัดนี้ก็มารอดเขตห้องธรรมชื่อว่าหิมมาปานนะปาเมื่อพระผู้บานเวสันตราได้หือตานจ้างเผือกเจ้าเมืองเยือกครับนี้ไปเจ้าเมืองสี่ปีไปสนสอเฮือตนเต้าป้อสนใจเฮือได้ข้ามพระเวสสันตรราชเฮือได้พรากออกจากเมืองไปท
ธรรมมาผูกนี้มีกถาบ่น้อย134บาทบังบาลีขออันนาราตนานิโมลูกศิษย์พระมุนีโตสวาดขึ้นนั่งธรรมาทเกี่ยวเตเตสนาธรรมสาตุสาตุสาตุธรรมังอนุกรรมปิมังปัจจังอาราธนังกะโลมะ ล่ะเสียงผู้โจรก็เข้าท่านี่เนาะผู้เตียนเนาะอ่ะวันนี้บ่ได้เอาจุดเตียนสองธรรมเนอะปล่อยมิฮั่นลุงไอ้จุดเตียนสองธรรมเมื่อกำครับมายังเยอะเออยังยุงไอ้ลุงไอ้บูนะครับเอ้ยเนี่ยกูจึงใครมาช่างย่อยเนี่ยเออมาเมื่อยายกับหันเนี่ยกับโวหันเนี่ยกับพี่ไอ้อีกอ่ะครับสวัสดีพี่ไอ้โวครับพี่ไอ้บ่ายายปอหันมาส่งพี่ไอ้โวครับอืมอยู่เปล่าเออนี่หลานก้อนโวครับมือหยอกปุ้นนอนยาโยปุ้นกินข้าวหนมก็เยอะมากกว่าฝาปุ้นเออมาจีเตียนเนอะสะทายยาโยมจีเตียนสองธรรมจีเตียนสองธรรมก่อนแม่ครับบ่แม่อีหรอเอาละต่อไปอาตมาภาพจะได้เตะทำใส่ระบำทำนองเนี่ยน้อยแล้วก็เข้าสู่ในการเล่าต่อไปเนาะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะรามดับธรรมเตสนามาเถงธรรมชื่อว่ายอดหิมมาปานปางเมื่อนางนงครานนอนเนาคือว่านางเนาพุทธดีได้รับปอนดีสิประการเลิศลามคืออินตาที่ราชไทยเนรมิตไว้หือแต่หนหลังนางจึงได้มาเกิดเอากำเนิดในเมืองโคนก็เอาปฏิโสนกำเนิดแห่งนางผู้เลิศมัตตาทวนทศมาศ10เดือนนางก็ได้ประสูติลูกเต้าเป็นบุตรีนางก็มีกลิ่นหอมมากพ่อแม่จึงใส่นามมาก่อนชื่อว่านางพุทธสดีก็มีฮันและนายามเมื่อนางพุทธสดีจอมเริ่นดีขึ้นใหญ่อายุได้16ปีก็ได้เข้าสู่ราชาพิเศษในโตในยักษ์เป็นมเหสีเอกแห่งพระเจ้าธิราชชื่อสนใจก็มีหันและแน่เอาละเนาะใส่ระบำทำนองประม่วนต่อไปอาตมากระจัดได้เล่าคือสถาญาติโยมได้ฟังละต่อเนื่องจากผูกที่แล้ว อาจิเตียนแซ่เตียนแซ่จีแล้วเนาะเออมันจะนี่เนาะมันเอาไปจีนอกก็เนอะเตียนแซ่นะเตียนแซ่เอาไปจีนอกปุ้นถุงไอเอาไปจีเอาไปจีนอกปุ้นเพราะว่ามันเข้าแอร์เดี๋ยวมันจะกินมันจะกินถูกมันจะเข้าแอร์ปุ้นหูกำบังถุงไอโว่หูยังไงมายุงทำไมเออมาบอกห้องพี่ไอมายุงกะครับสวัสดีหูกำบังพี่ไอ้โหหูยากะนี่ยังอันเตียนแช่ยังมาขยับหน้าโคนหออ่ะต่อไปตมาจะเล่าทำละเนอเอาไปจีตั้งนอกพังพระติดก็ดีพังพระติดพังพระติดเอาไปจีนอกก็ได้พ่องเปื่อกับเอาเตียนแช่เอาพังพระติดเอาจีนอกพุ่นนะจีนอกมันกินมันจะเข้าแอร์เปิ่นเอาละต่อไปนี้อาตมาจะเล่าธรรมละหนึ่ง เมื่อนางพุทธดีได้รับปอนดีสีประการอันพระอินได้ป่อนหื้อพระอินบอกว่าพุทธดีเหยเมื่อนางเมื่อจุติ
ได้เมื่อนางเกิดแล้วนางก็จะได้ปอนอันตี้ตามที่นางขอนี้ปี่จะฮื้อนางพุทธดีก็จุติก็คือตายจากโลกเทวดาจันดาวดึงกันนะตายจากเทวดากับจุติลงมาเกิดเอากำเนิดในเอากำเนิดปฏิสนในท้องพญามัตตราชชื่อว่านางมัตตาเทวีเนี่ยท่านอาจารย์ไปหูได้จะได้อันนี้ป่ออาจารย์มณีพยอมยงปนบอกไว้เมินมาละป่ออาจารย์มณีพยอมยงปนได้บอกเอาไว้ว่าแม่ของนางพุทธดีแล้วก็แม่ของนางมัทธีเนี่ยชื่อว่านางมัตตาเทวีนี่หรอป่ออาจารย์มณีปนว่าบอกไว้อันนะอาตมาก็ยึดถือตามที่ปนบอกมานะแล้วก็หลวงปู่ทองโดยตุลุงทองวัดโสพนารามแม่ริมปนก็ว่านะเพราะก็ว่าแม่ของนางพุทธดีกับแม่ของนางมัทธีชื่อว่านางมัตตาเทวีก็คงจะมาจากป่ออาจารย์มณีได้บอกไว้อะเนาะทวนทศมาศ10เดือนนางก็ได้ประสูติลูกเป็นบุตรีนางมีกลิ่นตัวอันหอมมากพ่อแม่ก็เลยใส่ชื่อว่านางพุทธดียังเก่าเมื่อนางการเวลาวันเวลาผ่านไปเหมือนโกหกบัดนี้นางพุทธดีขึ้นใหญ่อายุได้16ปีก็ได้ไปเป็นพระมเหสีของพญาธิราชพญาศรีวิราชหรือว่าเมืองเจตุดรไปเป็นมเหสีของพญาเมืองศรีวิราชชื่อว่าเจ้าบรมนาถสรีสนใจบางตำราก็ฮ้องว่าสรีสันชัยสนชัยสนใจว่าคนเมืองเขาจะฮ้องว่าพระเจ้าสนใจ พระเจ้าสนใจกับนางพุทธดีได้แต่งงานกันอีเนาะแต่งงานกันทีนี้ก่อนนางพุทธดีนี่อยู่มาบ่เมินบ่นานนางก็ขพะตั้งครรภ์หรือว่าบ้านเฮาเฮาว่ามารลูกขพะต้องใหญ่ก็มีใจไข้ตานมีใจไข้ตานอยู่ไหนไข้ตานบ่อิ่มบ่ไก่ในตานพระเจ้าสนใจก็เลยบอกว่าโอ้นางพุทธดีป่นมักไข้หือตานเอาตานเตอะแปลงศาลากว้านตานหือแปลงศาลากว้านตานหือ6หลังสดายญาติโยม6หลังนี่มีไหนพ่อง4แจงสี่แจงเหนือใต้ตกออกแล้วก็ถ้ำกลางแถมสองหลังเป็นศาลากว้านตาน6หลังนางพุทธดีเตียวไปหื้อตานหื้อตานศาลากว้านตานของนั่นของศาลาหลังนั่นหมดไปแถมหลังหนึ่งหลังนั่นหมดไปแถมหลังนางหื้อตานตลอดเวลาโอ้สาธุอนุโมทนากับแม่พุทธดีเนอะเปิ้นได้หื้อตานเนาะยามนั้นพระเจ้าสรีสนใจก็ว่าเอ๊นางพุทธดีอย่างมีใจไข้หื้อตานฮะพอนางตั้งครรภ์นางมารลูกแล้วนางก็มักไข้หื้อตานควรจะหื้อหมอโหรามาทำนายทายทักว่านางพุทธดีเนี่ยเป็นอย่างนางมักไข้หื้อตานตลอดหื้อตานตึงวันตึงวันก็เลยไปห้องหมอโหรามาหมอโหราก็เข้ามาขอเดชะพระอายามิผลเกล้ามีอะไรให้ข้าพระเจ้ารับใช้หรือพระเจ้าค่ะนั่งก่อนขอพระไทยเจ๊กะมันต้องหันเวลอย่างเงี้ยเนาะมันต้องในการเล่ามันจะต้องไปอย่างเงี้ยนะข้าแต่หมอโหรานางพุทธดีเนี่ยหื้อตานเป็นประจำประจำขอหมอโหราทำนายไทยทักว่านางพุทธดีเนี่ยยิ่งหยองถึงไข้หื้อตานตลอดมีอย่างใดฮะหมอโหราตายหื้อกำล้อ หมอโหราก็เอาแป้นมาขีด
ียง5เก้าเสียติดกับจานยี่60เสียการวันเดียว3 71โสรีกุรุเสียเสากพัด4 82สุโขพุทธาเสียสุกปุตหนึ่งค่ำจ้างแก้วขึ้นสู่หงคำสองค่ำฟังธรรมกลางป่าจ้าสามค่ำล้างมือท่าดากินเออพอกันเนอขีดไปขีดมาขอเดชะพระอายามิพลกล่าวอะไรนางพุทธดีมักให้ฮึตานนี้เนื่องจากด้วยมีสัตว์ตัวประเสริฐบาดใจจากเดรัจฉานเป็นสัตว์ประเสริฐเป็นนอพุทธังกุลสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งในอนาคตจะได้ทารัตพญาเป็นทรัพย์ปัญญูพระพุทธเจ้าเข้ามาสู่ในคานของพระนางพุทธดีฉะนั้นนางพุทธดีจึงไข้หื้อตานเป็นนิดพระเจ้าค่ะจริงหรือจริงพระเจ้าค่ะต่อไปจะมีชื่อเสียงโด่งดังจะเป็นที่รู้จักกันทั่วโลกและอนาคตการจะเป็นศาสดาเอกของโลกพระเจ้าค่ะโอ้สาตุพระเจ้าสลีสนใจก็มอบรางวัลให้กับหมอโหราทรงแขก อามาตทรงแขกนี่เหรอก็ทรงหมอโหราปิ๊กไปสดาญาติยมยามนั้นนางพุทธดีก็ฮือตานตึงวอนตึงวอนนายขณะนั้นพระอินมันข้ามเดข้ามขอนไปกันเนาะอัตมานี่มันชอบข้ามขอนไปนะพระอินก็มานึกใจว่าเอปอนอย่างอื่นเนี่ยปอนเก้าประการเกิดแก่นางพุทธดีแล้วคงเหลือที่จะฮือลูกที่จะได้ลูกตนประเสริฐก็เลยพระอินทร์ก็เลยขึ้นไปส่องพ่อก็หันนอโพธิสัตว์เจ้าจะจุติจะตายจากเมืองฟ้าละก็เลยเข้าไปหาว่าข้าแต่ผู้หาตุกบ่ได้บ่เดียวนี้ขอนิมนต์ท่านไปสร้างสมปานปารมีในต้องนางพุทธดีเพื่ออนาคตการท่านจะได้ตรัสพญาสัพพัญญูพุทธเจ้าขอนิมนต์เตองยามนั้นเทพพระบุตรหนอโพธิสัตว์ก็หูแล้วว่าตัวเก่าจะจุติตัวเก่าจะตายก็เลยหับกรรมพระอินทร์แล้วก็จุติเมื่อโพธิสัตว์เจ้าเมื่อโพธิสัตว์เจ้าลงมาเทวบุตร60,000ตนก็ได้เอากำเนิดปฏิสนธิในท้องของเมียอามาตย์60,000คนดูอาตมาว่าเล่าข้ามขั้นไปตะกี้สุมาเนอร์เอามาปิกมาใหม่ไม่เป็นไรน้อนางพุทธดีจำเริญท้องใหญ่มาใกล้จะดีเกิดละวันนั้นนางพุทธดีก็ขอไปเอี่ยวขอไปเอี่ยวบ้านเอี่ยวเมืองไปเอี่ยวรอบบ้านรอบเมืองพระเจ้าสนใจก็เลยบอกว่าโอ้พุทธดีบัดเดี๋ยวนี้นะนางกำลังท้องกำลังไส้นางกำลังท้องกำลังไส้จะไปยิ่งหยางถ้าไปเกิดไปเกิดอย่างใดอย่างหนึ่งไปเกิดกลางตากลางตางจะยิ่งอย่างใดบ่ไปอย่าบ่นางพุทธดีก็บอกว่าโอ้บ่ไปบ่ได้เพคะถ้าม่อมฉันบ่ไปม่อมฉันจะตายวันนี้เพคะโอ้แสดงว่านางใครไปเอี่ยวขนาดก็เลยเอ้าไปก็ไปเนี่ยพระเจ้าสนใจว่าโมเสนาอามัดปานางพุทธดีไปข้าก็จะไปเหมือนกันเออนางพุทธดีก็เอี่ยวรอบบ้านรอบเมืองพอมาถึงกลางตางเป็นตางพูดเขาว่าเป็นตางสามแยกเป็นหนตางสี่แยกกะสี่แยกเมื่อนางไปถึงหนตางซึ่งเป็นตางแห่งปอกแก่ได้นำเอาสินค้าไปขายเป็นตางปอกแก่นางก็เกิดเจ็บท้องกระทันหันเสด็จพี่เพคะ
นี่หยังม่อมฉันเจ็บท้องนั่นนะว่าเลี้ยวบอกแล้วบอกฟังว่าจะไปแม่เออพี่บอกแล้วบอกฟังแน่เขียนได้ๆเนาะอ้าวเสนาอามัดหวังเฉามาหั่นจังหลงเจ้าหูครบเออไปเจ๊กะนี่มันเป็นปอบุญจีนไปอ่ะไรนี้มันเป็นปอบุญจีนไปอ่ะไรนี่หวังเฉามาหั่นจังหลงเจ้าหูเนี่ยเจ๊กะอามาทั้งหลายพระเจ้าข้าขจัยแปลงบ้านบวยบวยแปลงเฮือนมงคลบวยบวยขจัยนางพุทธศรีจะเกิดแล้วนางพุทธศรีจะเกิดแล้วขจัยแปลงบ้านบวยบวยแปลงบ้านอามาตั้งหลายกับป้ากันฟ่องฟอนไม้กันเนาะฟ่องฟอนไม้ลงรถกับฟ่องป้ากันแปลงเฮือนมงคลปดเหลือเปิ้ลเนรมิตกันนะสดายาโยมแปลงแล้วกับขจัยติดฝาแล้วค่ะติดแล้วพระเจ้าค่ะบวยบวยเดียวก่อนพระเจ้าค่ะฟังแปลงบ้านแปลงบ้านมงคลเพื่อจะให้นางพุทธศรีเกิดพระมหาสัจเจ้านางพุทธศรีก็บอกว่าโอ้ยเจ้าปี่เพคะม่อมฉันเจ็บท้องเหลือเกินใจเย็นๆน้องพุทธศรีอ่ะปี่จะช่วยเบ่งหึถ้าเป็นพ่อใจจะแปลงหอกแปลงดาบหึถ้าเป็นแม่ยิงจะแปลงเพียนไว้หึปอนไฟนางพระเจ้าสนใจก็เบ่งตัวโลนางพุทธศรีเบ่งจะเกิดขาใจโวยๆแล้วละกะแล้วละพระเจ้าค่ะแล้วละกับพระเจ้าสนใจก็ฟ้องอุ้มนางพุทธศรีเข้าไปในห้องมงคลพอเข้าไปก็ปรากฏว่าพระมหาสัตว์เจ้าก็ประสูติออกมาก็เกิดออกมาปกติของละอ่อนทั่วไปเนี่ยถ้าเกิดมาจะต้องให้แง่แง่แง่ก่อนแต่ว่าพระมหาสัตว์เจ้าเกิดมาเหยียดมือขวาแล้วอู้กับแม่ได้ทันทีนะอู้กับพระนางพุทธศรีว่าข้าแด่เสด็จแม่โหลูกแม่อู้ได้กันนี่ผีหลอกบ่ใช่ผีอันเนี้ยข้าก็คือลูกของเสด็จแม่เข้าของเสด็จแม่มีหน้าก่อม่อมฉันเนี่ยใครฮือตานใครฮือตานม่อมฉันบักไก่ในตานเข้าของเงินทองเสด็จแม่มีหนักไม่น้อยโอ้ลูกเฮยเข้าของเฮามีปะเลิกปะเต๋อลูกจงตานแต่ตามใจเต๋อพระเจ้าค่ะอีวะเมื่อพระมหาสัตว์เจ้าประสูติหรือว่าเกิดในวันนั้นเมียอามาถึง 60,000 คนก็เกิดลูกเป็นพ่อใจถึงหมด 60,000 เปิ้นก็เลยเอาเทวบุตรเอากุมารถึง 60,000 พอได้7วัน ก็เรียกท่านพันพระมหาสัตว์เจ้าเจิญพราหมณ์ถึง108มาตั้งชื่อมาขนานนามเฮือพระมหาสัตว์เจ้ายามนั้นพราหมณ์ทั้งหลายก็ปากันบวกลบคูณหารโอ้อันนี้เปิ้นเกิดในโหนตางเป็นโหนตางปอกะใส่ชื่อว่าเวสสันดรดีกว่าเนาะว่าอันในวันนั้นเป็นวันอัศจรรย์นะสถาญาติโยมพอพระมหาสัตว์เจ้าเกิดเมียอามาตย์ก็เกิดลูกถึง 60,000 60,000 แล้วก็ยังมีแม่จ้างเอาลูกจ้างเผือกลูกจากป่าหิมพานต์เหาะมาดูแม่จ้างนะแม่จ้างเผือกเอาลูกจากป่าหิมพานต์เหาะเอาลูกมาใส่ไว้ในคอกจ้างของพระเจ้าสนใจเปิ้นไรใส่ชื่อลูกจ้างนะว่าจ้างปัจจัยนาเคนหรือว่าปัจจัยนาเคียนเป็นจ้างมงคลเป็นจ้างกู้บุญบารมีของพญาเวสสันดรนี่ไปเผื่อปูนก่อนยามเมื่อพระเวสสันดรอายุได้4ปีก็มาใครฮื้อตาน
ก็โปดปล่อยเครื่องประดับเอาเฮือแก่แม่นมนะเพราะว่าเพิ่นตั้งแม่นม64คนก็หรอกตั้งแม่นม64คนเป็นแม่เลี้ยงของพระเวสสันดรยามนั้นพระเวสสันดรก็เอาเครื่องประดับเฮือแม่นม64คนแม่นมตั้งหลายก็บ่ฮับแต่พระมหาสัตว์เจ้าก็เฮือตานไปบอกว่าเอาไปเตอะเฮาจะตานเฮือยามนั้นพระเจ้าสนใจก็เลยบอกกับแม่นมทั้งหลายว่าเอ๋น่อสู่เขานี่ก่อหาที่ไหนได้ลูกเขาฮื้อตาลน่ะสู่ก็มีใจฮับกะจะไปเรื่องมากแน่เออเขาของปูบอเออบะใจเพคะลูกเขาฮื้อตาลก็ฮับกะเขาของปูกะแม่นมทั้งหลายก็จำเป็นได้ฮับเมื่อฮับแล้วก็ถวายคืนมหาสัตว์เจ้าก็บ่เอามหาสัตว์เจ้าก็ฮึดตานเป็นนิดเป็นนิดเจ้าป่อสนใจฮักลูกแปลงเครื่องประดับเพื่อแถมพระเวสสันดรก็ฮึดตานไปแก่แม่นมทั้งหลายแม่นมทั้งหลายฮับตานจบป่อบ่วัดบ่ไหวแล้วก็ถูกได้ปานนางสนมกำนันปานแม่คุงแม่ครัวดูครอบครัวหมู่นี้นะเป็นแก้วแหวนเงินทองนี่ฮึดตานถึงวันถึงวันยามเมื่อพระเวสสันดรมีวัยะขึ้นใหญ่อายุได้8ปียองดอนนอนดีในปราสาทเปิ้นก็มากึดพิจารณาว่าเอทรัพย์สินเงินทองของนอกกายเฮาก็เฮือตานไปแล้วคงเหลือทรัพย์ภายในของในตัวเฮายังบ่ได้เฮือตานเตื้อแม้นไผมาขอหูเฮา2ผักเฮาก็จะฮือไผมาขอแก่นตาเฮา2แก่นเฮาก็จะฮื้อไผมาขอกินเลือดตับปอดเฮาก็จะฮื้อไผมาขอแข้งขอขามาขอตีนขอมือเฮาจะฮื้อหมดไผมาขอหัวใจเฮาก็จะฮื้อแม้แต่ว่าไผที่ไหนที่จะต้องการตัวกูไปเป็นคนใจกูก็จะไปเป็นคนใจฮื้อเขาพอมหาสัตว์เจ้าอธิษฐานต่ออานัสถายาจมปรากฏว่าเกิดอัศจรรย์ลั่นก้องแผ่นดินห้องดอยคางฟ้าห้องขล่มบ่มบ่ำสายฟ้าบ่กวนแมบก็มาแมบแมบบังแมบบังสถายาจมว่าแม่น้ำมหาสมุทรสาครเต็มฝั่งเกิดฝนตกฟ้าห้องเป็นอัศจรรย์อย่างยิ่งด้วยกรรมอธิษฐานของพระมหาสัตว์เจ้าเมื่อมหาสัตว์เจ้ามีอายุขึ้นใหญ่อายุได้16ปีเจ้าป่อก็ทรงไปเฮียนที่สำนักตักศิลาเมื่อท่านได้ไปศึกษาเฮาเฮียนจนหู้ไตรเพศหู้หนังสือหนังหาตึงมดตึงมนพระเจ้าสนใจก็ทำการพิธีราชาภิเษกราชาภิเษกยกเอานางมัทีอันเป็นหลานของพระนางพุทธศรีเอามาเป็นภรรยาเอาประเมินมเหสีของพระเวสสันดรตั้งพระเวสสันดรเฮือเป็นเจ้าพญาเจ้าเมืองเฮือเป็นเจ้าเหนือหัวเฮือเป็นพระเจ้าแผ่นดินเมือง4ปีหรือว่าเมืองเจตุดรนั้นพระเวสสันดรก็เฮือตานตึงวันตึงวันก็ยึดถือตามที่แม่แปลงศาลาไว้ก็ขึ้นไปหลังนั้นก็ไปตานเฮือตานตึงวันตึงวันเหมือนกันพระเวสสันดรทีนี้ก็นางพุทธศรีนางมัททีนางมัททีหรือว่าถ้าภาษาภาคกลางเขาว่านางมัทซีนางมัทซีถ้าเอาหูจักกันก็คือนางมัททีหรือว่านางมัททีก็ได้ประสูติพระโอรสเขาก็เอาเขาก็เอาไข่ทองคำเข้าไปฮับไปห้องฮับก็เลยใส่ชื่อว่าเจ้าชาลีหรือว่าเจ้าจาลีอยู่มาเมื่อเจ้าจาลีปอหยางได้นางมัททีก็ประสูติได้ลูกบุตรีคือได้ลูกแม่หญิงได้พระธิดาเขาก็เอาหนังหมีคำไปฮับใส่ชื่อว่านางกัญหาชินาสี่กษัตริย์ก็ฮักกันแปลงกันพระเวสสันดรก็ไปฮื้อตานตึงวันตึงวันลูกเจ้ามาก็ไปฮื้อตาน
ฮือตานแก่ย่าโจคนขอย่าโจคนขอก็บ่ฮู้ว่าลูกที่ไหนมาป้ากันมาตึงวันตึงวันบึดก็มาของัวบึดก็มาขอควายบึดก็มาขอข้าวบึดก็มาขอแกงเรียกว่าพระเวสสันดรเนี่ยเป็นได้เนรมิตเป็นได้ดังเนรมิตไผไปขออันใดพระเวสสันดรบ่คัดบ่ข้องฮือตานฮือตานฮือตานตึงวันตึงวันไม่เหลือจันเอ๋ยจันเจ้ากันเนาะจันเอ๋ยจันเจ้าขอข้าวขอแกงขอแว่นทองแดงใส่มือน้องข้าขอช้างขอแม่ให้น้องข้าขี่เนี่ยแต่ก่อนเฮาเคยเล่นกันเนาะเฮาเคยเล่นกันเนาะขอเตียงตั้งให้น้องข้านอนขอละครให้น้องข้าดูขอยายชูอุ้มน้องข้าเถิดขอยายเชิดอุ้มน้องข้าทีอย่างเงี้ยนะเฮาถือว่ากันน่ะแต่ก่อนเฮาเล่นกันจันเอ๋ยจันเจ้าเนี่ยพระเวสสันดรมีน้ำใจเหมือนเดียวกันภัยไปขออันใดฮื้อภัยของัวฮื้อภัยขอควายฮื้อภัยของเงินฮื้อภัยขอทองฮื้อภัยขอแหวนฮื้อสร้อยฮื้อตานทั้งนั้นขึ้นศาลาวันขึ้นศาลา6หลังเนี่ยวันค่ำวันค่ำอันนี้เฮาจะย้างเรื่องของพระเวสสันดรนี้ก่อนทีนี้ย้อนมาถึงเมืองกะลิงกะลาดคนเฮาว่าเมืองกาลิงคะราชแต่คนเมืองเฮาว่าเมืองกาลิงกะลาดพ่ออย่างมันเมืองกาลิงกะลาดมันแห้งมันแล้งฝนบ่ตกฟ้าบ่ฮ้อง15ปีสราญาติโยมเจ้ากาลิงกะลาดบ่เคยได้ยินเสียงฟ้าฮ้องบ่เคยได้หันฝนโออาล่ําเหลือ15ปีนะสราญาติโยมบ่เคยเจ้าเมืองกาลิงกะลาดเนี่ยบ่เคยได้ยินเสียงฟ้าฮ้องบ่เคยได้หันฝนตกเข้ากล้าก็ตายก็ตายเขียดกากบกาตายกลางคณะอ้อป๊อปแอปแปปีนดูเพราะว่ามันไม่ได้กินน้ำแม้แต่คนในเมืองกะลิงกะลาดในน้ำลายก็บ่มีจะกลืนนะน้ำลายก็บ่มีจะลืนสลายยัดยงเพราะว่ามันแห้งมันแล้งคนเมืองเขาจึงเขาว่าลงถึงก้นด้วยกะลิงกะลิงน้ำทุ่งตกน้ำบ่อเนี่ยเจ็ดวันไปฟังมันยังเพื่อจีฮ้องเมืองนี้ชื่อว่าเมืองกาลิงกะลาดเพราะว่ามันบ้านแห้งเมืองแล้งโจรก็นักขโมยก็นักลู่กันกินตายจบกันเพราะมันไม่ได้กินข้าวดีไปขี้ปุ๋มอ่องย่องเป็นสร้างต่างขโมยอ่ะสดาญาติโยมโรคต่างขโมยนี่ขี้ปุ๋มอ่องหย่องพุงโรก้นปอด สมัยเดียวมันมีแล้วตั้งทำไมก้อนนี่ละอ่อนบ่สมบูรณ์นะขี้ปุ๋มใสนงนงกินมอมมอมพร้อมเจ้าข้อคางไปสร้างจ้างกัดผอมง่อยเปียงวมบวมปองโรคต่างของปุ๋มปอดขี้ปุ๋มใสมงมงหัวปมปุ๊ก สถานญาติโยมว่าเอาชาวบ้านชาวเมืองเกิดคัดโซนกันก็เลยไปปรึกษากับพญากาลิงกะลาดว่าขอเดชะพระอายามีฝนเราเมืองกาลิงกะลาดเฮา15ปีบ่มีฝนตกเถียเลยเฮาจะทำยังไงพระเจ้าค่ะขอพระองค์ช่วยหน่อยพระเจ้าค่ะยามนั้นพระเจ้าเมืองกาลิงกะลาดก็เลยบอกว่าโดกะราเจ้าเฮาเฮ้ยว่าอ่อนปะมาเป็นน้ำเป็นทอมเน้อเข้าปอชมมีกินยามาอู้เป็นน้ำเป็นทอมอยู่กะโดกะราเจ้าเฮาเฮ้ยลำบากแสนตุกยากหัวจอ
ยังมาเป็นน้ำเป็นทองอยู่กับบ้านเมืองป้อมมียังจะกินน้ำลายป้อมมีจะลืนเนี่ยเขาจะเนี่ยอย่าได้ขอพระองค์ช่วยหน่อยเหรอเออเฮาก็มาใจเตวดาน้อเฮาก็มาใจเตวดาเนี่ยแล้วเฮาจะไปอย่างไรอ่ะเอาอย่างอีเฮาจะไปบวชเป็นฤาษีสัก15วันรับรองว่าฝนจะตกแน่นอนแน่ตกแน่กะแน่แน่พระเจ้ากะลิงกะลาดก็เลยไปบวชเป็นฤาษีเป็นผมเป็นฤาษีจำศีลข้าวปลาไม่กินกินแต่ก๋วยเตี๋ยวพระฤาษีจำศีลแข่งเข่งคัดตะวาก็มัดคอเมียวไปมัดไหมอย่าคอเมียวลูกกินชิ้นปิ้งเออนั่นพระฤาษีเสวยลูกไม้หัวมันเมียวไปกินชิ้นปิ้งเออขนาดแหละยามนั้นพระเจ้ากะลิงกะราดก็ไปบวชเป็นฤาษีเสวยลูกไม้หัวมันนั่งภาวนาหยุบหนอปองหนอยุบหนอปองหนอซ้ายอย่างหนอขวาอย่างหนอได้สีแพร่วอนโฟนก็บะตกฟ้าก็บะห้องสดายัดยมยามนั้นเจ้าเมืองกะลิงกะลาดก็เลยบอกว่าขอเดชะพระยามิผลเก่าบาเดียนี่ขอพระองค์อย่าได้บวชเป็นฤาษีแถมเลยสีแก่เตอะนี่อย่างก็มันบ่มีโฟนนะอย่างโฟนบะตกฟ้าบะห้องอย่างเก่าเลิกเตอะบาเดียนี่นะข้าพระองค์ได้ยินมาว่าในเมืองเชตุดรมีช้างเผือกของพระเจ้าสนจของพระยาเวสสันดรมีช้างเผือกตัวงามยามนั้นถ้าว่าช้างเผือกตัวนี้ไปที่ไหนอุ้ยช้างไปที่ไหนฝนจะตกฟ้าจะห้องที่หั่นขอพระองค์จงฮื้อพามทั้งหลายไปขอเถิดพระเจ้าค่ะก่อตะกีสู้เขาก็ยังบ่อูมาฮื้อกูไปบวชถึง15วันยามนั้นพญากะลิงกะลาดก็เลยขอฮื้อพราหมณ์8คนไปขอจ้างจากพระเวสสันดรแล้วฮื้อทำตัวฮื้อซกมกเนอะทำตัวฮื้อซกมกที่สุดเอาฝุ่นคัดลูกลุมหัวจนพอมนสกปกเออเพื่อเอาฝุ่นตาหัวกันเนอะวะโอ้นี่อย่างใดนะมูนี่พามตึง8คนก็เลยเอาฝุ่นตาหัวจนมนโมมนโมสถาญาติโยมเพราะว่าไปขอทานน่ะทำตัวไปขอทานเนาะ เอาฝุ่นตาหัวจนพอมนสกตกวะแล้วก็ปากันเข้าไปยามนั้นพระเวสสันดรกำลังฮื้อตานที่ศาลากวานตานมาหันเข้าใส่พราหมณ์ร้อยพราหมณ์ถึง8คนก็ถามพราหมณ์8คนว่าโอ้ท่านพราหมณ์ทั้งหลายอะยังเอาฝุ่นมาตาหัวมนโมมนโมข้าท่านอยู่ที่ไหนมีจุดประสงค์จะมาขออะยังขอเดชะพระยามิผลเกล้าข้าพระองค์ถึง8คนนั้นลูกจากเมืองกะลิงกะลาดโฟนประตกฟ้าบ่ห้องมาได้15ปีโอ้ธโมสังโฆเหตุวะแล้วท่านเข้ามาเนี่ยใดก็ได้ข่าวว่าพระองค์เนี่ยมีจ้างมงคลมีจ้างตัววิเศษไปตั้งใดฝนตกฟ้าห้องข้าพระองค์เขาก็เลยมาขอจ้างเผือกของพระองค์พระองค์จะฮื้อก่อพระเจ้าค่ะท่านตั้งหลายเฮ้ยอันว่าตัวของเฮานี่นะเปิ้นมาขออันใดเฮาก็จะฮื้อเมื่อท่านมาขอตานจ้างเฮาก็จะฮื้อจ้างเผือกไปว่าแต่ว่าท่านตั้งหลายไปซะหัวให้ก่อนไปท่านซะหัวให้ก่อนพอหัวมีกระฟูนนี่พอลําให้ลําเหลือไปซะหัวให้ก่อนซะหัวซะเก้าแล้วก็มาหาเฮาพามถึง8คนกับปากันไปซะหัวแล้วก็มาหาพระเวสสันดรพระเวสสันดรก็ใส่เครื่องประดับเพื่อจ้างปัจจัยนาเคนฮื้อจ้างปัจจัยนาเคนไปแล้วก็ฮื้อตานจ้างไปหยาดน้ำหมายตานพอฮื้อตานแล้วเข่ามูนี่ก็เงียบประทุกสลายญาติโยมเข่ามูนี่ก็เงียบประทุกพอได้จ้างแล้วแทนที่จะเปลี่ยนกันจูงเปลี่ยนกันขี่
ข้าเวรกับคนละ2คน2คนก็ยังดีมันก็จะเข้า8คนพอดีอันนี้พอเปิ้นฮื้อตานปุ๊บก็ขึ้นขี่จ้างถึง8คนน่ะศรัทธาญาติโยมขึ้นขี่จ้างถึง8คนเป็นบรมปมปกยามนั้นเจ้าเมืองตั้งหลายห่านเขาขึ้นขี่จ้างถึง8คนก็โอ้รู้อินดูจ้างเอ้าจ้างบัลลังก์มาตายเขาก็เลยเกลียดพระเวสสันดรว่าพระเวสสันดร นี่อย่างใดอันใดก็ฮื้อตานอันใดก็แม้แต่จ้างกู้บ้านกู้เมืองจ้างกู้ปารมีก็ฮื้อตานบัดนี้นี่เฮาควรไปประท้วงไปประท้วงพระเจ้าสนใจนะในฐานที่ว่าพระเวสสันดร นี่จะอยู่ต่อไปบ่ได้แฮมบ่เมินบ่นั้นจะต้องล้มบัลลังก์จะต้องค้นบัลลังก์ของพระเจ้าสนใจแล้วจะฮื้อตานอันหยังไปหมดไปเสี่ยงอันหยังจะบ่เหลือแล้วเขาก็เลยไปฟ้องเจ้าสนใจพระเจ้าสนใจว่าขอเดชะพระยามิผลเก้าบาเดียวนี้พระเวสสันดรเนี่ยเป็นตัวกาลกินีเป็นตัวกบฏบ้านกบฏเมืองกบฏอย่างใดหรือเนี่ยว่ากบฏจะใดขนาดจ้างกู้บุญปารมีก็ฮื้อตานไปบาเดียวนี้มูฆ่าตั้งหลายตึงบ่ยอมเด้อพระองค์ต้องฆ่าพระเวสสันดรขวางบ้านพระเวสสันดร นี่จะมาโกนพลังของพระองค์สักวันหนึ่งสักวันนึงพระองค์จะบ่เหลืออย่างเลยยามนั้นพระเจ้าสนใจก็เลยบอกดูกะราเจ้าบ้านเจ้าเมืองเฮ้ยอ่านว่าลูกแหมมันก็ฮักอ่านว่าลูกคนก็ฮักจะฮื้อเฮาฆ่าลูกเฮาฆ่าบ่ได้เต้แลไปมาอู้เป็นน้ำเป็นธรรมนี่เนาะว่าจะได้ถ้าพระองค์บ่เนี่ยข้าเขาจะประหารชีวิตพระเวสสันดรอย่าเนอลูกเฮาเนอจะไปเนี่ยให้ลูกเองเด้อจะไปเนี่ยให้ลูกเองเนอเจ้าบ้านเจ้าเมืองเฮ้ยจะฮื้อเฮาฆ่าลูกเฮาฆ่าบ่ได้เฮาถึงเนี่ยบ่ได้ลูกหมาก็หมาฮักลูกคนก็คนฮักเฮาเนี่ยบ่ได้เนอถ้าเนี่ยบ่ได้พระองค์ก็เนรเทศพระเวสสันดรฮื้อไปอยู่ป่าเขาวงโกฏปุ้นไล่ไปวันนี้ไล่ไปวันนี้เดี๋ยวนี้เวลานี้โอ้เจ้าบ้านเจ้าเมืองจะไปโหดแล้วไปกะเป็นจะได้ก้อยอู้ก็จะเอาละเฮาจะฮื้อพระเวสเฮาจะฮื้อลูกเวสสันดรของเฮาอยู่นี่แห่งคืนหนึ่งแล้ววันพุธเฮาจะเนรเทศลูกของเฮาหนีออกจากบ้านจากเมืองไปเจ้าเมืองพอใจหรือไม่พอใจพระเจ้าค่ะพอใจเพคะเนี่ยไม่ยิงก็ไปตัวเพื่อนนะพอใจพระเจ้าค่ะพอใจเพคะสลายตัวล้มบัสลายอย่าโดนแก๊สน้ำตาล้มบัสลายอย่าโดนแก๊สน้ำตาสถาญาติโยมว่ายามนั้นพระเจ้าสนใจก็เลยบอกให้นายนักการก็คือพันลงอะในหน้าการก็คือพันลงเพราะว่าพันลงจงไปบอกขึ้นลูกเฮาขึ้นลูกเฮาว่าบัดเดี๋ยวนี้เจ้าเมืองมาฟ้องเสด็จป่อเสด็จป่อฮึพระเวสสันดรหนีไปจากบ้านจากเมืองหนีไปอยู่ที่ไหนก็ได้ในหน้าการหรือว่าพันลงก็เลยไปทูลพระเวสสันดรว่าขอเดชะพระยามิผลกับบัดเดี๋ยวนี้มีราชองค์การจากพระเจ้าสนใจเสด็จป่อมีราชองค์การอย่างการนายนักการเพราะว่าพระองค์ไปฮื้อตานจ้างประเด็นนี้เจ้าบ้านเจ้าเมืองบ่เปิงใจเจ้าบ้านเจ้าเมืองฟ้องเสด็จป่อเสด็จป่อก็เลยบอกคือข้าพระองค์มาบอกคือพระองค์ว่าขอพระองค์ออกจากบ้านเจ้าเมืองไปอยู่เขาวงโกฏปุ้นอ้าวเฮาฮื้อตานจ้างเผือกจ้างเผือกหรือว่าจ้างปัจจัยนาเคนตัวนี้จ้างกู้บ้านกู้เมืองปารมีของเฮา เมื่อเป็นจ้างกู้ปารมีของเฮาเกิดมาพร้อมเฮาเจ้าบ้านเจ้าเมืองบ่ควรจะดีปากมากครับเสด็จป่อก็บ่ฟังเหตุบ่ฟังผลเสด็จป่อก็มาจำเฮานี่เอ้านี่ก่อนนี้คอยมีปัญหาโนพร้อมแพมเฮ้ยลูกคอยมีแม่อยู่ก็อยู่อ่ะถ้าหือไปกับไปอ่ะพระเวสสันดร นี่เป็นยองกว่าถ้าหือไปกับตะไปอ่ะตึมอยู่ดุว่าขอเฮ้อก่อนที่เฮาจะไปขอเฮ้อเฮาตานอย่างละ700นายนักการ
จูงฮุเสนาอามัดไปแห้งไปแห้งไปดาอย่างละ700จ้าง700มา700งัวนม700ควาย700คนใจไม่ยิง700คนใจป้อใจ700ข้าวของเงินทองข้าวน้ำโภชนาอาหารอย่างละ700เงินอย่างละ700เฮาจะฮื้อตานวันพุกแล้ววันเฮาจะไปสเสด็จป้อบ่ฮื้อเฮาอยู่เฮาก็บ่อยู่เฮาจะไปว่าอันทีนี้ย้อนมาถึงเมืองกะลิงกะลัดเมื่อได้จางเอกมงคลไปโฟนตัวห้องวันนั้นสดายญาติโยมโอ้บรรดาเขียดที่ตายกลางคณะอบอบแอบแฝงปฏิบัติกิจมันโฟนฟื้นคืนชีวิตหมดเต้นขยอกขยเย็ดกับสดายญาติโยมว่าโฟนโตกระดูมันตายไปได้สิปีกันนะเออเขียดโกบปุ่นเนี่ยอึ่งเหนียวเนี่ยเอาสิบแห้งฟื้นอยู่ต้องเขาอึ่งนี่ห้องเจ็ดวันเจ็ดคืนกันหรออึ่งว้า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 ก๊บกาเขียดกาปลากันลุกฟื้นคืนชีวิตแม่โอ้เจ้าบ้านเจ้าเมืองกันปลูกไข่ใส่แหน่กันด้วยอนุภาพของเจ้าป่าใจนาเคนส่วนอันว่าพระเวสสันดรเมื่อบอกขึ้นในหน้าการผู้ชราเรียบร้อยก็ไปลานางมาทีพอไปว่ามาทีเหยของอันใดที่นางได้แต่บ้านแต่เมืองแห่งพ่อแม่นางนะขอให้นางรักษาเอาไว้ฝังไว้เถอะฝังไว้ถ้าจะใช้นางจะใช้ก็ใช้ได้เลยหรือว่านางบ่ใช้ก็เป็นสาธารแก่คนทั้งหลายเอาหื้อตานแก่เขาไปนางจงหื้อตานไปเตอะแล้วก็อย่างหนึ่งหื้อนางอยู่กับลูกกับเต้าเนอะอยู่กับเจ้าจารีน้องกันหาบ่ให้บ่ดีจะไปเคี่ยนจะไปตีลูกเนอะอินดูลูกนางจะไปด่าไปตีลูกเนอะนางมาทีก็ถามว่าสเสด็จปี่เนี่ยอย่างกูเตื้อไอ้ปี่บ่เคยอู้อย่างอีวันนี้สเสด็จปี่เป็นจะได้สเสด็จปี่ถึงได้มาอู้อย่างอีเออมาทีเฮ้ยมันเป็นกรรมของเฮาวันหือเมื่อเจ้าปี่จะพลากจากเจ้าไปแล้วสเสด็จปี่จะไปไหนก็ปี่ฮือตันจ้างเผือกจ้างปัจจัยเห็นแก่พามกะลิงกะลาดบาเดนเจ้าเมืองเฮาบายินดีสีขาเจ้าเมืองเฮาขับไล่ไปปากันไปฟ้องสเสด็จป่อฮือหลายปีสเสด็จป่อก็บ่ฟังเหตุฟังผลหลายปีหนีบาเดนนี่ปีจะหนีแล้วปีจะไปอยู่เขาวงโกดปีจะไปบวชเป็นฤาษีปีจะไปนุ่งผ้าเปลือกกองคาปี่จะไปกินลูกไม้หัวมันนางมาทีอยู่กับลูกกับเต่าเตเนอร์นางทีบอกว่าข้าแด่เสด็จปี่นายเมื่อเสด็จป่อไล่เสด็จปี่นี้ม่อมฉันมาทีจะอยู่ได้อย่างไรม่อมฉันจะไปเพคะกบเสด็จป่อไล่ปี่คนเดียวนะได้ไล่น้องนะเอ้าก็ไล่เสด็จปี่ก็เหมือนไล่น้องเหมือนไล่มอมฉันขานาดว่าลูกตัวเก่ายังไล่แล้วมอมฉันมอมฉันเป็นแค่ลูกสะใภ้เวลาปัญญาปกติจะต้องผัวเมียอยู่กับนอนกลางดินกินกลางทรายก็ไปกินเท่ากันมอมฉันจะไปด้วยเสด็จปี่โอ้บ่ได้นะพระเวสสันดรบอกบ่ได้นะเปิ้นไล่ปี่คนเดียวแล้วมันจะเป็นโทษกับปี่นะว่าเป็นโทษม่อมฉันฮับผิดชอบสเสด็จปี่ไปม่อมฉันก็ต้องไปข้าเสด็จป่อทำบัตรถูกไล่ลูกและฉันบ่มีบ่มีในป้อป้อแหนเออสเสด็จปี่ไปม่อมฉันก็ต้องไปแล้วสเสด็จปี่จะได้ไปหันฝูงกวางฝูงลิงจ้างป่าเสือหมีม่อมฉันเคยไปหาม่อมฉันเป็นละอ่อนนายเขาวงกฏเมื่อเสด็จปี่จะไปม่อมฉันก็ต้องไปตวยแล้วลูกเขาเหรอจะรีกันแหงฉันจะเอาไปตวยม่อมฉันบอกไว้เมื่อเสด็จป่อไล่เสด็จปี่ก็เหมือนกับไล่ม่อมฉันตีหัวกับสนั่นหัวฝาตีหัวแม่สนั่นหัวเจ้า
เมื่อเสด็จไปอยู่แล้วหม่อมฉันจะอยู่ได้อย่างไรหม่อมฉันถึงจะไปสถาญาติโยมมาถึงตอนนี้ทำมันก็มาจบพอดีทำหิมปานก็มาจบพอดีสถาญาติโยมเป็นชะตาของผู้เกิดปีงัวเนอส่วนว่าเรื่องต่อไปทำผูกไปจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวก็มาฟังกันอังการแน่นอรับไว้นี้ก่อนอังการแน่จะมากล้วยมาเทมวันนี้ก็โอ้ยาวเหยียดเฉียดเมืองใต้ทีเดียวนะอาตมาว่าน่ะยาวเหยียดเฉียดเมืองใต้อ่ะวันนี้อาตมาก็ได้เล่าคือเต็มที่แล้วเนาะศรัทธาญาติโยมเฮาจงมีการทําเหมือนกันเด้อแสงไฟสว่างธรรมะสว่างตาด้วยแสงไฟสว่างใจด้วยแสงธรรมศรัทธาญาติโยมได้ฟังธรรมกันนี้แล้วคือมีดวงตาได้ถึงธรรมะวิเศษมีปฏิเสธว่าโสดาสกิทานาคารหันต์อนุโมทนากับศรัทธาญาติโยมที่เป็นเจ้าภาพอันเตศการทําวันนี้เพื่อท่านทั้งหลายพ้นจากโรค5โรคนี้โรคโควิดเพื่อหายไปจากสยามเมืองยิ้มหายไปจากเมืองเหนือล้านนาของเราขอเฮ้อจากนักคือมันเป็นเบาจากเบาเฮ้อเป็นบางจากบางเฮ้อเป็นจางจากจางมันหายด้วยอนุภาพแห่งพรมที่นำมาเตศปันเตวันตามิสังฆังสัพพังเมโตสังฆามาทะเมปันเตวันตามิกุรูปัจจยาจาริเยสัพพังเมโตสังฆามาทะเมปันเตวันตามิกัมมะฐานังสัพพังเมโตสังฆามาทะเมปันเตวันตามิอารัมเมภัทธะสีมะยังสัพพังเมโตสังขามาทะเมพันเตวันตามิเจติยังสัพพังสัพพัทธาเนสุปฏิทิตาสรีระตาตุมหาโพธิงพุทธรูปังสักการังสัทธานาคะโลเกเตวะโลเกพรหมะโลเกชมพูทิเปรังกาทิเปสรีระตาตุโยเกสาธาตุโยอาระหันตาธาตุโยเจติยังกันทะกูติงจตุรสีติสาหัสเสธรรมกันเตสเปสัมปาทะเจติยังอหังวันตามิสัพปะโสอันนี้วันตาหลวงฉบับวันตาหลวงแบบของเชียงใหม่เนาะวันตาน้อยเนอวันตาน้อยวันตามิพันเตสะปังอาปาระทังคามาทะเมพันเตมายากะตังปุญญังสามินาอนุโมทิตปังสามินากะตังปุญญังไมหังทาตปังสาตุสาตุสาตุอนุโมทามิสาตุเอาเรียบร้อยเนอสถาญาติโยมเอาอ่ะบัดนี้ 9:00 น. เกิน 3:00 น. เกินเจก็ว่าขอเล่านิทานนะขอลืมแหมกําแน่เจถึงว่าบ่เลี้ยวใจแน่หยังมันเพราะว่าฟังแล้วอยากจะฟังแถมอ่ะได้เลยเมื่อเนี่ยเจนี่จะเป็นพระอานนท์ภาค2สมัยพระอานนท์พระพุทธเจ้าจะไปเตะที่ไหนก็จ้างต้องมาเล่าให้พระอานนท์ฟังสถาญาติโยมเดี๋ยวอาตมาจะเล่าเรื่องวันนั้นอะเรื่องวันที่ผ่านมาอาตมาได้เอาเรื่องของเรื่องของบ่อน้ำวิเศษหรือว่าน้ำบ่อวิเศษน่ะเรื่องของน้ำบ่อวิเศษมีเรื่องว่าจะใดมนมาละสมัยจะเป็นสมัยไหนก็บ่ฮู้ละเปิ้นบ่ปรากฏน้ำเปิ้นบอกว่ามีสองตายายผู้เฒ่าอาศัยอยู่กับกันตั้งแต่ปฐมวัยก็คือหมอกสิบปลายเศร้าปลายเนี่ยเนาะอยู่ด้วยกันมาแต่บ่มีลูกจนพอเฒ่าพอแก่เรียกว่าคนเฒ่าพ่อใจนั่นออกไปเสาะหาของป่าได้เฮ็ดพ่องได้อะหยังพ่องเอาหลัวพ่องเอามาขายเพื่อเลี้ยงชีวิต
มีอยู่วันหนึ่งป้าตาคนเนี้ยป้าอุ้ยคนเนี้ยก็ออกไปป่าเหมือนกันก็ไปหันใส่บ่อน้ำบ่อหนึ่งบ่อน้ำบ่อนี้มันเป็นบ่ออันอย่างนี่ฮะมีน้ำใสๆไว้ในขณะที่ป้าอุ้ยกำลังกึดอยู่นะก็ปรากฏว่ามีกระต่ายเท่ากระโดดลงไปพอกระโดดลงไปสักกำหนึ่งมันก็ออกมาแต่มีร่างกายที่หนุ่มอัลลอฮ์อัลลอฮ์ลา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 บ่อน้ำนี่มีไหนฮะแต่อยากขโมยเหรอขโมยนักเกอจะหวดเอาจะหมอกเบาเทียวอายุ16นี่ก็หมอกเอียวม่วนนี่นะเอออยากขโมยเออขโมยกันเนาะวันเดียวนี่มันเท่าไปละป้าอุ้ยคนนี้ก็แปลกใจแล้วขนาดกระต่ายเท่าลงไปกินอุ้ยมันออกมาเป็นหนุ่มเลยหรอทีนี้บอกว่ามีกวางมีกวางลงไปกินแถมเมื่อกวางลงไปกินก็ปรากฏว่าออกมาหนุ่มป้าอุ้ยคนนี้ก็หันว่าโอ้อันนี้มาถึงอย่างอีกเขาก็เอาพ่องกะเออเขาก็หวดพ่องเหรอก็ลงไปก็กินน้ำพออิ่มแน่นะก็หานว่าออกมาอู้หนุ่มฟ้อหล่อเฟี้ยวกว่าเอออายุประมาณสัก15-16แฮ่ได้การละอีหรอได้การละจะไปหลอกหญ้าเท่านี่กำเหรอเออจะไปหลอกหญ้านั่นก็มาจะไปเซอร์ไพรส์หญ้านั่นเห็นหน่อยเหรอกระเตียวไปหานใส่อันเตียวเข้าบ้านไปหันใส่แม่เท่ากำลังเงี้ยกินอยู่แม่มันแม่มันเหลียวมาทางนี้หน่อยจำได้ก็แฮแม่มันนี่เหรอประมาณเล่นหน้าเล่นตาคนเท่านี้เนอะบ่าโอ้ยไปเล่นหน้าเล่นตาอย่าได้สู่จอมข้าบ่ได้กันนี่ประมาณเล่นหน้าเล่นตานี่เนอะเอหนอสู่จอมบ่ได้แต่นี่ข้านะข้าน่ะผัวซัวเว้ยเฮ้ผัวข้าอย่างหนุ่มเดี๋ยวมันมีกะเรื่องมันมีแม่นสู่เต้ว่าก็เต้นะกะข้าจะจุสู่อย่างสู่ไปเงี้ยใดให้มันหนุ่มข้าไปกินน้ำบ่อวิเศษมาแฮะฮะน้ำบ่อวิเศษมันมีที่ไหนมันมีใจเย็นๆฟังข้าก่อนอู้เฮ้ฟังไปอย่างแล้วเนี่ยเท่าโอ้ยเนี่ยเท่าสูงมากเลยคนเท่าไม่ยิงก็ลบแล้วอ่ะว่าขอปลาข้าไปกินกำข้าจะกินเพื่อนำใจเขาหรอฟังเตื้อสูฟังกินเตื้อใจเย็นๆวันผูกก้อยไปวันนี้มันข้ามแล้ว อาบน้ำอาบท่าเข้านอนเนี่ยก่อนกินข้าวน้ำข้าวแรงวันผูกข้าจะปลาไปนอนก่อน ปะโกว่าพอดึกๆไปแม่อุ้ยนี่ก็บ่รอบ่เลอละนอนบ่หลับหรอกกระใสกระซับนอนอย่าได้ก็บ่หลับกึดถึงแต่จะไปกินน้ำบ่อวิเศษนั่นน่ะก็เลยลักหนีออกไปถึงตางปู่นี่บอกว่าตางนี้มันก็แม่อุ้ยนี่ก็ไปพอไปถึงก็โอ้เนี่ยบ่อน้ำบ่อแกเนี่ยบ่อเนี่ยก็ลงไปกินแม่อุ้ยนี่ถ้าอย่าเป็นคนขี้โลภกินกำแรกกลายไปสาวขึ้นมาล้อเขาไปสาวขึ้นมาแล้วเฮ้ยกินแถม กินแถมใส่ไปแถมอึกอันนี้ไปสาวรุ่นกินแถมเป็นสาวน้อยยังบ่เถื่อกินแถมกลายเป็นละอ่อนน้อยแม่อุ้ยคนนี้ก็ยังบ่เถื่อกินแถมกินข้าวกินข้าวกลายเป็นละอ่อนน้อยห้อยอยู่ปากน้ำบ่อเง่สถาญาติโยมเนี่ยความโลภกินแต่ใดบ่พอความโลภปรากฏว่าลูกเจ้ามาคนเฒ่าป้าใจตื่นมาหญ้านี่มีไหนอ่ะโหบ่ล่างว่ามันลักไปอ่ะกะนี่บ่ได้การละอีกอ่ะคนเฒ่านี่ก็หกตัวอ่ะ
ปิดไปตัวไปพ่อเอ๊มันมีไหนแง่นี่อันนี้เป็นลูกไผ่ลานไผ่มาให้แง่ๆนี่มาให้อยู่ปากน้ำบ่อนี่ไปพ่อไปว่าเมียตัวเก่าก็กินน้ำบ่อเกินโอ้ยแห่นี่แต่ฮะหวังว่าจะได้เมียหนุ่มฮะก็จะได้มาเลี้ยงมันแถมและแถมเมื่อใดมันจะใหญ่นั่นวู้ฮะนี่แง่นี่เฮ้ยให้จะเอาให้มันกินเอาจนมันเหลือกระตัวหมอกมอดหมอกไฮนี่ดิจ๊ะอุ้มหรอถูกได้อุ้มเมียไปเลี้ยงอ่ะสะใดยมอุ้มเมียไปเลี้ยงอ้าวและแถมเมื่อใดมันจะใหญ่นั่นเนี่ยความโลภความโลภศรัทธาญาติโยมเฮ้ยความโลภมีตะใดกินบ่ปอเออแต่ถ้าเป็นอย่างเฮานี่เฮากินหมกเที่ยวๆนี่กันเนาะกินแล้วก็โอ้หมกปอนี่เป็นหมกหูแห้งงามดีกับปอละกันเนาะพอกินอย่างนอกอ่ะถ้าเฮากินเกินน่ะให้แง่ๆๆอยู่ปากบ่ว่ะน้ำบ่อวิเศษนี่มีที่ไหนสถาญาติโยมถ้ามีที่ไหนภัยมีที่ไหนบอกเด้อไหนฮะกรรมเดียวเออกรรมเดียวอาตมาจะไปซื้อกินเนี่ยได้นะเนาะเมื่อเขาซื้อกินแล้วถ้าได้กินแล้วตาหอนนี่นะตาเขาหอนแหมหน่อยนะอาตมาว่าอาตมาก็ให้ได้เหมือนกันนะให้ไปกินเหมือนกันนะเนาะรูปรอรูปรอๆเนี่ยเหมือนบุพผาสายชนว่านะโจพรึมพรึมโจพรึมพรึมนะกะเนาะเจขอมาแหมอันหนึ่งกะเดียวเนอร์สถาญาติยมฟังโทเตื้อฟังโทเตื้ออาตมาบานุญาตเตื้อกำเดียวกันเนอร์กะเดียวก้อยก้อยโทเนาะสุมาเตอสุมาเตออันนี้เจถามว่าเอศพของตุ๊เจ้ากับศพของเจ้าบ้านนี่อย่างป้นบ่เอาเผาด้วยกันไปเผาด้วยกันได้ยังไงคือศพของเจ้าบ้านนะมันฆ่าเขากันศพไม่ยิงวะศพปวดใจวะเผลอๆเอาสิ้นกะเอาอย่างไปเผาตัวฉะนั้นพวกก็จะต้องแยกศพทุกเจ้าก็อยู่ในส่วนแป่งกองฟอนแป่งเมนแหนมตีหนึ่งอันนี้สำหรับทุกเจ้าสำหรับเจ้าบ้านเนี่ยมันเป็นศพฆ่าเขากันมันบ่เหมาะขนาดศพทุกเจ้านี่เปิ้นยังพอเรียบร้อยแล้วเปิ้นเฮือเก็บกระดูกเก็บขี้เต่ายังธรรมะธรรมแงเก็บยังระมัดระวังนะเพื่อนบัดจะไปเก็บอย่างบ้านเฮานี่เอาอย่างเอาบัดตำตาเขาเคียอย่าอย่าแต่ศพทุกเจ้านี่เพื่อนห้ามเอาบัดตำตาไปเคียนะศพทุกเจ้าหรือว่าพระเนนนี่เพื่อนห้ามเอาตำตาไปเคียอันนี้มันเป็นที่มาที่ปล่อยอย่างอีเนอร์สถาญาติโยมเนอร์อันนี้กับเจเจถามมาอาตมาก็ตอบไปเอ้าบ่ายเดือนนี้ก็สามทุ่มสามสิบห้านาทีมาเลยเอาไผ่จะโทรตะกี้ไผ่จะโทรตะกี้ใต้38ไม่ไหนตะกี้โทรเข้ามาเลย089 214 0135มาเลยไผ่จะโทรตะกี้เนื่องจากว่าบัตรน่ะมันนะมาเลย089 214 0135มีไหนตะกี้มาตะกี้ไผ่จะโทรตะกี้มาละอันนี้หญิงไทยหัวใจเพศของเขาแม่เพนเอาภาษาได้เน้นเด้อครับจ้าชัดเจนที่กระจายเน้นไปเด้อกำลังใจเนาะจ้าทำกับมวดนะหน้ากาคิดเกิดปีฉลูเนาะเออปีฉลูเนออันเตะเธอละเนอปีงัวเตะเธอละจ้าปีงัวละปิงวัวเตะที่นะทานขมวดเด้อหน้ากากเอ๊น้ำบ่อนี่มีที่ไหนฮะบอกขึ้นเออบอกขึ้นได้จะซื้อไก่เป็ดละอ่อนเนี่ยเออไก่เป็ดละอ่อนไปเหี่ยงแง่ปากน้ำบ่อว่ะผัวมาเอาไปเลี้ยงเอาไปเลี้ยงพี่เก่าเอาไปเลี้ยงอ่ะเมื่อใดหมูจะใหญ่ไหมจ้ากำลังจ่ายเนินเด้อกำลังจ่ายเจเจเด้อครับขอบคุณแม่เพนเนอร์จ้าขอบคุณเดินทางปลอดภัยได้เนินเด้อวันจ่าเจ้าครับขอบคุณแม่เพนเนอร์แม่เพนของเฮานี่เนาะสะพานบุญของอาตมา9 5 3 1 6 1 0 7 9 7 9เจริญปอนเพ็งสาดุงเล่นยาวจากที่ไหน
แม่สลัดเป็นซ่อนเจ้าแม่สลัดบ้านแจ่ซ่อนอำเภอเมืองปานจังหวัดลำปางยังนี่เนาะนี่น้ำไม่ยินดีนะฮะผมว่าไปได้ยินยายแม่บอกปิดวิญุนี่ดูแหมนี่นี่ค่ะจ้ะเออเอาเดี๋ยวก่อนเนอะเอาผ่านแม่ไม่ปิดวิทยุอ่ะมันก็เลยดังหืมหามหืมหามมากันแม่เฮ้ยนอขอสุมาตัวเนอะแม่สลัดเนอะเจริญปอนแม่สาเจ้าแม่แม่กองแรงเจ้าเสียงได้ดีเนาะแม่กองโอ้หวานข้าวกล้ามหวานก็ได้นะบอลเนาะนะบอลกินนั่นมันงงงงเออรักษาคิดน้อยหนักกันได้นี่เนาะอ่าแล้วไปกินนักเนาะไปกินนักก็ให้เง่เง่อยู่ปากน้ำบ่อปะไก่ไปนอนน้อยอ่ะไก่หัวขังไก่หัวใช่ไหมเออเป็นกำลังใจเลยอ่าขอบคุณเนอครับที่ตามพังตลอดที่ตามพังตลอดอ้าวคนน้อยคนน้อยอ้าวปั่นกับคนน้อยก้าคนน้อยคนน้อยสถาญาติยมก้าห้าสามสองหนึ่งห้าจเริญปอนจเริญปอนอย่าไม่สาเจ้าลูกเล่นแม่สีทอนเจ้าแม่สีทอนเปรมจิตหนองบัวบัวต๊กกับลูกเล่นบะหมี่โอ้ยสถานของต๊กขนาดเจ้าต๊กแต่ตรงว่าต๊กชั่วโมงไปนะห้านเจ้าน้ำไหลไปดับเลยก็มันแวดนะมันแวดหน้าแวดหลังแน่เออมันแวดแวดไปแวดไปแน่มันเยี่ยมบ่มาแต่แน่มันไหลไปตี้ตั้งเวียงป่าเป้ามันมาไหลเข้ามาทางฝางเพ่นะมันยังบอกมาเพ่เตื่อเจ้าแล้วตอนพิเศษมีที่ไหนน่าว่าน่าน่าว่าน่าจะไปกินสักก๊อกมาได้แน่ก็น่าจะกินนึ่งมันติดสาวถึงไหวเนาะน่าจะนึ่งสต๋าหาแล้วเนี่ยเนาะน่าจะฮึที่ไหนมาได้ไปจะไปเอี่ยวเหกำเหรอเจ้าขอบคุณที่น่ารักขอบคุณแม่สีทอนเจ้าสาธุเจ้าแม่สีทอนเปรมจิตน้องบัวชัยประการมาเลยมาเลย5 4 3 5 1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43แม่ยาแม่ตาแม่ตาหน่อยจ้าได้ได้ตะโมนเรียบร้อยได้เรียบร้อยแล้วเนาะแม่ตาจ้าเออเอ้าขอบคุณแม่ตาเด้อเดี๋ยวเนาะครับแม่ใส่พิมพ์ย่ำมาเตื้อก็เดี๋ยวให้มาละจ้าขอบคุณแม่ตาเด้อครับคนน้อยคนน้อยมาเลย0892140135เจริญปอนแม่อุ้ยสีพันบ้านโฮงแม่อุ้ยบ้านโฮงมาแล้วเนอะน้ำบ่อแต่หน้ากากถ้าได้น้ำบ่อนะเอามากินน้ำบ่อว่ามันหนุ่มเนาะถ้ามันหนุ่มนะค่อยๆล้อมเขาอ่ะกินติ๊กๆอ่ะน้ำบ่อมันหนุ่มยิ่งเออหน้ากากว่ามีที่ไหนบอกเนอะมันเต้าแล้ว80แล้วอันนึงน้ำพิเศษเนี่ยกะเออ80ยังเกี่ยวอย่าเนาะจ้าโอ้พี่แทนพี่น้องมันน้องกำลังใจเนาะขอบคุณแม่อุ้ยเนาะคนน้อย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 แต่ก่อนก็จะขอเพลงประจำหรอสถาญาติโยมก็โทรเข้ามาเนาะเจริญปอนเจ้าเป็นไรจ๋าเจ้าทันว่าอาจ๋ามาเลี้ยวมาเลี้ยวมาเลี้ยวว่าไปเลยว่าไปเลยไหนไหนไหนได้มาเลี้ยวว่าเลยไปได้กินแมวไปได้กินแมวมอเตี้ยแม่เหรอแน่กะเออหนอเอาหุ้มไม่ใส่พิมพ์แม่เจ้าพ่อเจ้าพ่อจะได้อะแน่กะอ้าวมาเลี้ยวมาเลี้ยว
ม่แก้วย้อมหินเสียงแม่สายพินทั้งอยู่จันจันแม่อยู่ดอนใจตรงหินตรงต้านอำเภอบางปานจันทราน้ำทำคำสอนแม่ตึงบัลละเอาเป็นไม่ไปน้ำตาลคงข้ามขุดเจ้าฟังเป็นประจำมันได้บ่ได้ฟังมันก็งอมเลยเจ้าขอบคุณเนอพระอาจารย์ขอบคุณเนอแม่สายพินจะไว้ใจเนอจะไว้ใจเจ๊เจ๊คนหลุดรอเนอขอบคุณแม่สายพินเนอเจ้าจะไว้ใจเจ้าขอบคุณคนน้อยคนน้อยปอนกันแม่สายพินนี่เอาเฮือกพิเศษหน่อยเพราะหยังเขายังกินน้ำเขาได้ยังกินน้ำบ่ได้ใช่ยะ2 4 4 7 4 0 4 7 4 0จากทางใดเจริญปอนครับเกวยจากครับป่อป่อบุญธรรมสังคำฟันป่อบุญธรรมเฮามาเนี่ยน้ำขอวันขอยุบเลยแฟนเนาะน้อยๆนี่วันนาฟ้าจานขอหนาขอขอนได้สักน้อยเนาะแน่กะว่าขอบคุณป่อบุญธรรมนักๆเนอะครับผมยินดีมีสุขเนอะป่อบุญธรรมครับเจ๊ตุ้ยครับขอบคุณป่อบุญธรรมขอบุญธรรมสังคำฟ้อนนี่กับบ้านโป่งหนองถ้าปีนี้ถ้าโควิดมันเบาบางกับปากันที่เพเนอร์ปากังเจริญไปนะว่าอาณาเนอร์เจริญปอนไม่สาเจ้าวันเอ็นเรามาจากวันโอ้ห้วยการนะเจ้าอันนี้ห้วยการแม่สายทองท่านแยกเที่ยวชัดเจนเนาะแม่สายทองเนาะเจ้าที่ถามอยู่เนื้อวันเองครับคือกำลังใจอันเน้นแล้วก็เจเจด้วยเนื้อเจ้าครับขอบคุณแม่สายทองเนื้อกับอาสาเจ้าน้อยแม่สถาญาติโยมโทรเข้ามาเลยว่างแล้วโทรเข้ามา0892140135 3 6 7เดี๋ยวกันหน่อย4 5 2 4 5 2เจริญปอนพระเจ้าลูกเน้นแม่บุญหลงเจ้าแม่บุญหลงแม่บุญหลงอำเภอลิจังหวัดละปูนเจ้าเจ้าแม่บุญหลงวันนี้อันไปจะได้พ่องแฮได้ฟังข้าหัวตัวไปเอาอย่างฟังกับไข้หัวตัวหน่อยเจียม่วนจะเดือขอบคุณเนอแม่บุญหลงเนอเจ้าขอบคุณเนอไปอย่างโวยไปอย่างโวยมาเลยสถาญาติโยม0892140135มาเดี๋ยวจะว่าบ่ว่างมานะ9 3 7 5 099นี่ของไผฮะเจริญปอนปอยซ่าลุงเอ็นป่อหลวงวินครับครับสามขี้เล็กสามขี้เล็กครับเอ๊ะชัดเจนดีชัดเจนดีเนาะป่อหลวงเนาะครับโอ้ม่วนแต่ๆเราป่อหลวงนี่นะหลายวันเราฝันฮะหลายวันเราต่อวันฝันต่อสองทิศครับขอบคุณป่อหลวงครับครับขอบคุณป่อหลวงเนอะครับอาตมาก็ยังจัดที่104นะสดายาติโยม 3:00 ถึงเที่ยงคืนอาตมาจัดที่104.50 เมกะเฮิรตซ์รายการธรรมะคลายเครียดเนาะอาตมาก็ยังจัดอยู่นะ757เจริญปอนเจริญปอนเจ้าเอ้อจากทางใดสวัสดีสวัสดีเจ้าอยู่เรียบเจ้าแม่แม่เรียบแม่เรียบไปหนอเจ้าอายุที่ไหนเนี่ยแม่อำเภอสุขใจเจ้าดอยหลวงสุขใจอ๋อสุขใจเจ้าดอยหลวงเชียงไฮ้หนอเจ้าดอยหลวงสุขใจแม่เรียบแม่บุ๋มพี่เจ้าแม่ชื่อแม่ยังแม่ล่าแม่ล่าแม่ล่าเป็นลูกแม่ล่าอุตตะแม่ล่าเป็นลูกคนเก่าบ่หนอเจ้าอันนี้ฟังแล้วเจ้าฟังตึงว่าไม่ใช่ไม่คอไม่แต่แม่ก็ไม่น้อยฟองทั้งวันอ่ะขอบคุณเนอแม่แล้วเนอขอบคุณเจ้าขอบคุณเจ้าขอบคุณ
มาเลยอ่ะเหลือเวลาอีกนิดหน่อยอ่ะโทรเข้ามาสถาญาติโยม046414321322เจริญปอนเจริญพ่อจากตั้งได้จากลำปางบ้านเสด็จไซทองเจ้าลำปางบ้านเสด็จไซทองดาวแม่ยองฮะแม่น้อยคันหาอันนี้ก็แม่น้อยอันตะกี้แม่ล่าเดี๋ยวนี้แม่น้อยเจ้าเออแม่ล่าแล้วก็แม่น้อยโยนจ้าจันเป็นสักเตี้ยจันเป็นสักเตี้ยจันว่ากูอังคารอ่ะกูฟังตลอดเจ้าว่าฟังถึงวันมาได้นะอาตมามาวันเดียวไม่ล่ะขอบคุณแม่น้อยเด้อไปยังโวยคนละคนละเล็กคนละหน่อยหลวงพ่อนิพนธ์นิมนต์ครับหลวงพ่อนิพนธ์นะการแจ้บ่ได้เดี๋ยวว่าลำเอียงไม่รับสายเราว่าหมอนะหลวงพ่อนิพนธ์มาแล้วเนอว่างแล้วเนออุ้ยอวน5 7 4อุ้ยอวนก็หายไปนะอุ้ยอวนน่ะ8เจริญปอนเจริญปอนติดแล้วครับผมครับนมัสการครับผมครับครับเข้าแล้วเข้าแล้วครับผมครับครับสวัสดีสวัสดีสวัสดีจริงๆด้วยสวัสดีเจเจด้วยครับผมนมัสการครับหลวงพ่อนิพนธ์มาแล้วครับหลวงพ่อนิพนธ์วัดพระธาตุดอยสะเก็ดอีกอ่ะหลวงพ่อมาตะไกลหน่อยหลวงตากิดมีไหนหลวงตากิดมีไหนเจริญปอนไว้สาเจ้าลูกเอนจากลำปางบันไหลนาน้อยเป็นน้อยอุตุนีเนอะอันนี้ก็มานี่แถมน้อยละมานี่แถมน้อยโอ้กบตั้งแต่เจ้ายังสายแหลกว่าแล้วเออมันติดแต่ตันเปิ้ลโอ้ก็มันมานี่เนี่ยปทรได้น้ำมนต์ละเนอได้น้ำมนต์เนาะเอาขอบคุณแม่น้อยเนอะเจ้าจ้ายังวุ้ย0892140135มาเลยหลวงตากริดปางโมหลวงตากริดไปทางใดฮะหลวงตา5 4 7เจริญปอนจักมีทางหลอกลุกมาแล้วปี่เฮาสายแหละกระติดแล้วนะเอ้ยอาจารย์นิพนธ์ก็ต้องโทรมาเอาเลยขว้างโทรศัพท์วันพุธเนี่ยโทรหลอกคุณล่ะเอาไปขว้างไม่อย่างอาจารย์นิพนธ์ตอนนั้นตีเรียวตัวนะก็ว่าโค้ดโทรศัพท์แล้วก่อนว่าเหี้ยขว้างตำรวจคุณล่ะอ้าวเลยซ้อหาป้าวันพุธจะตามสีหลอกล่ะโอ้ยได้เลยอ่ะเปลี่ยวเครื่องนี่มาฟานนี่มันเป็นสายด่วนเนาะอันเปิ้นยังกูเติมบ่ได้ละนี่เนาะเปิ้นมีหลายเครื่องแต่เดี๋ยวเฮาจะต้องสะสมปกติน่ะจะว่ามันติดน่ะมันติดรอสั่งสักเสียกำลังเลยอ่ะมีหั่นมีหลายเครื่องนึงได้จะหาหยังก็เปิดเครื่องนี้มาเปิดเลยติดเลยฮะเดี๋ยวจะหาซิมมาใส่แฮมตัวนึงก่อนเด้อคนเดียวการนิพนธ์โทรมาใหม่ก็ว่ากันครับผมเตยเนาะสวัสดีเตยขอบคุณครับขอบคุณตัวที่ว่าเตยถามเราก็ได้ฟังจะจบเนาะครับผมขอบคุณนะพี่เนอร์เมื่อกี้นี้แม่มาฟังตัวเนาะแม่นะอ๋อแม่เพิ่นมาฟังตัวเนาะมาฟังในห้องเนี่ยครับขอบคุณครับที่ได้ทําครับครับขอบคุณนะครับครับก็ยังมีแฮมเนอร์ก็หาได้2ผูกอยู่นะตานครวรรณประเวศยังบ่ได้เตะด้วยนะโอ้แม่เปิ้นมาฟังตวยบ่เอออ้าว
มาเห็นสักสาวสองสายจะเริ่มปอนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวะจะเริ่มปอนโยมโทรจากไหนสวัสดีเจ้าโทรโยมพะยาวเจ้าพะยาวเจ้าแก้มเตรียมโทรมาหลายวันแล้วบัดได้เจ้าโทรมาบัดได้บ้านหยังพะเยาบ้านหยังบ้านตองดวงบ้านตองดวงเจ้าขอบคุณเนอเปิ้นไม่ปิดวิทยุแอมแล้วก็เปิ้นบ่ปิดวิทยุมันสื่อสารกันแยกอาตมาตุ้มแจ้งจะอู้เลี้ยวครูบาอาจารย์ก็มดเฝ้าเลี้ยวจะเริ่นป้อนว่าสาลูกเนนแม่ยังแม่กอกอ๋อแม่บุญกอกเจ้ามาแล้วเนอะแม่บุญฟังอยู่เนาะแม่บุญแม่บุญเจ้าได้ยินด้านนี้พนละว่าสาด้านนี้พนเนาะฟังอยู่เนาะอีกะฟังมาอีกะเนาะเป็นกำลังใจให้กันเนาะแม่บุญเจ้าพี่ก็ได้ยินน้องใหม่ตัวเองครับเจ้าขอบคุณแม่บุญเนอะขอบคุณแม่บุญเจ้าแฮมซ้ายหนึ่งสุดท้ายอ่ะมีก็ฝ่ายจะมาปิดท้ายซื้อโอ้มีอยู่จะเริ่มป้อนครับผมครับมาสักครั้งครับอ๋อลุงลุยลุงลุยครับเออลุงลุยมาแล้วครับลุงนุยสว่างเมฆมาแล้วมาแล้วต่อๆอันนี้ต่อๆแล้วครับครับผมฟังฟังม่วนเนาะวันนี้เนาะนี่ต่อๆนะลุงนุยนะครับผมครับมาตรการการครับครับครับลุงนุยสว่างเมฆนี่ก็ปอบอปอบออาตมาภาพก็คงจะได้ปนบุญมาแต่เอาเจริญปอนเจริญปอนเจริญปอนเอาเมื่อบ่อู้เอาละอาตมามีเวลาเตี้ยเนอสดาญาติโยมอาตมาจะพักไว้ก่อนเนอเพราะว่าเวลามันหมดเวลาสดาญาติโยมก็อย่างใดอย่างใดก็อังการหน้าเนออาตมาจะนำเอาธรรมเทศทำไมเนอธรรมมหาจาตเวสสันดรชาดก13ก่อนอาตมาเล่าอาตมาจะแถมเพื่อแถมเนอ14อันนี้ส่งผางพระติดอาตมาจะเอามาแถมเพื่อแถมแล้วก็เรื่องอื่นอาตมาจะเอาวนเวียนมาแถมเพื่อแถมเนอสถาญาติโยมเพราะว่าเพื่อตั้ง104เพิ่นบ่ได้ฟังแล้วก็เพื่อว่าสถาญาติโยมในเดือนนี้เปงเนี่ยจะได้ฟังธรรมหรือไม่อาตมาก็บ่ฮู้ว่าเดือนนี้เปงจะได้ฟังธรรมก่อนก่ออาตมาก็เลยชิงเอามาเตดมาเล่าก่อนเนาะวันนี้ก็ขอศรัทธาญาติโยมเฮาอยู่ดีมีสุขเนาะกลางค่ำกลางคืนดึกๆดื่นๆระวังฟืนระวังไฟศรัทธาญาติโยมก็นอนหลับฝันดีก่อนนอนก็ไหว้พระนึกใจพุทโธพุทโธเพื่อไล่โควิดตัวเนอเจ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 เวลาหมดแล้วขอต้องปลุกเจเจตัวอู้ตัวมันบ่เป็นเพื่อนกันแต่สถาญาติโยมโอสุมาตัวออกอากาศไปละสุมาเนออ่ะเวลาหมดแล้วอาตมาขอนำรายการอำลาจากสถาญาติโยมไปก่อนเนออังการหน้าก้อยปะกันใหม่วันนี้ราตรีสวัสดิ์จัตตาโรธรรมวัฒนติอายุอนุสุขังพระรัง